สวัสดีครับนี่คือสัมมนาพิเศษจากศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับวันนี้เรามาเจอกันในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Facebook Live ของดิเรกชัยนาม Research Center นะครับเป็นการเสวนานักวิจัยรุ่นใหม่แบบออนไลน์ครับงานในวันนี้เราตั้งชื่อว่าธุรกิจกองทัพเมียนมาการรักษาและขยายอำนาจทางการเมืองนะครับซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่ตอนนี้แหละครับ13:30 น.ไปจนถึง15:30 น.โดยประมาณนะครับเรื่องนี้จุดเริ่มต้นสิ่งที่เป็นสารตั้งต้นในการเสวนาในครั้งนี้มาจากงานวิจัยวิทยานิพนธ์ของดร.อเนกชัยเรืองรัตนากรนะครับอาจารย์เป็นรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราเอางานวิจัยของอาจารย์มาเริ่มต้นตั้งประเด็นในเรื่องนี้กันซึ่งเดี๋ยวอาจารย์อเนกชัยก็จะได้พูดคุยกับเราแล้วก็มีวิทยากรอีก2ท่านด้วยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วครับขออนุญาตแนะนำวิทยากรไปเลยเริ่มจากวิทยากรที่เราบอกว่าเป็นเจ้าของงานวิจัยที่เป็นสารตั้งต้นของการเสวนาในวันนี้นะครับดร.อเนกชัยเรืองรัตนากรครับรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับอาจารย์สวัสดีครับวิทยากรอีก2ท่านนะครับที่จะมีความเห็นเสนอแนะหรือว่าอาจจะเป็นการให้ข้อมูลตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมนะครับเริ่มจากรองศาสตราจารย์ดร.หม่อมหลวงพินิจพันธ์บริพัตรจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็อาจารย์ดร.ณัฐพลตันตระกูลทรัพย์นะครับจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมทำหน้าที่ดำเนินรายการนะครับผมจอมพลดาวสุโขปัจจุบันเป็นนักข่าวครับเป็นบรรณาธิการข่าวต่างประเทศสำนักข่าวทูเดย์ครับนี่เป็นหนึ่งในงานเสวนาที่เราจัดขึ้นแล้วก็พูดถึงสถานการณ์ในต่างประเทศรวมถึงองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ที่ศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเอาเป็นว่าเรามาเริ่มต้นการเสวนาในครั้งนี้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะเริ่มต้นแบบนี้ครับว่าเราจะมีเวลาให้อาจารย์อเนกชัยประมาณไม่เกิน45 นาทีในการที่จะนำเสนองานวิจัยที่อาจารย์ได้ทำขึ้นมาแล้วก็เชื่อได้ว่าเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างมากเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจของกองทัพเมียนมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ทั้งสองท่านที่วันนี้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรทำหน้าที่เสนอแนะให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอาจจะมีความเห็นอะไรนะครับอาจจะเริ่มจากอาจารย์พินิจพันธ์ซึ่งมีเวลาอยู่กับเราถึงบ่าย3แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นอาจารย์ณัฐพลนะครับใครที่มีคำถามฟังแล้วอยากให้ความเห็นเพิ่มเติมหรือว่ามีคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเสวนาครั้งนี้สามารถส่งความเห็นเข้ามาได้ในช่องของคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวทีมงานของเราก็จะรวบรวมคำถามที่น่าสนใจแล้วก็เอามาถามให้ฟังกันในช่วงท้ายครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตเริ่มต้นที่อาจารย์อเนกชัยเลยครับสิ่งที่อาจารย์ได้พบจากงานวิจัยที่เป็นงานวิจัยปริญญาเอกของอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจกองทัพเมียนมาที่อาจารย์มองว่าเป็นเรื่องของการรักษาเป็นเรื่องของการขยายอำนาจทางการเมืองเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เดี๋ยวผมขอแชร์พร้อมกันนะครับเชิญเลยครับอาจารย์สวัสดีครับผู้เข้าฟังนะครับงานสัมมนาครั้งนี้ทุกท่านนะครับเริ่มต้นเลยนะครับสำหรับงานวันนี้ที่เราคุยกันเราตั้งหัวข้อไว้ว่าเราจะพูดถึงเรื่องธุรกิจกองทัพเมียนมากับการรักษาและขยายอำนาจทางการเมืองนะครับถ้าดูจากเริ่มต้นเลยจากรูปใน PowerPoint นี้เราเห็นเลยด้านขวามือด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นรูปนั้นและเต็มไปด้วยโลโก้ต่างๆเบื้องต้นเราผมใบ้ให้กับผู้ฟังทุกคนฟังก่อนละกันว่าโลโก้ทั้งหมดที่บรรจุอยู่ในรูปผืนตรงนี้คือธุรกิจที่กองทัพเข้าไปมีส่วนร่วมนั่นก็ดูมากมายเหลือเกินนะฮะนั่นก็แปลว่าธุรกิจของกองทัพเข้าไปมีส่วนในทุกมิตินะฮะในทุกระดับของภาคเศรษฐกิจของเมียนมาประเด็นที่เราจะมาคุยกันวันนี้คือและธุรกิจดังกล่าวมันส่งผลหรือมันสร้างแรงกระเพื่อมอย่างไรต่ออำนาจทางการเมืองของกองทัพเองนะฮะอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่เราจะมาพูดคุยกันนะฮะวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ที่ผมทำนะครับก็คือวิทยานิพนธ์เรื่องธุรกิจกองทัพกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเมียนมาโดยตั้งต้นพ.ศ.ไว้ก็คือในปี1958จนถึงปี2020นะครับในช่วงที่ผมเขียนวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ก็วิทยานิพนธ์งานเขียนครั้งนี้สิ้นสุดนะครับก่อนที่จะมีการรัฐประหารเกิดขึ้นอยู่ที่ประมาณ4 เดือนนะครับดังนั้นก็ค่อนข้างจะเป็นงานที่ทันสมัยนะครับในช่วงตอนนั้นนะครับโดยที่เริ่มต้นเลยเนี่ยเริ่มต้นความสนใจเนี่ยผมเริ่มต้นความสนใจอยู่ที่การตั้งต้นว่าตัวต
ัดมาดอนะครับหรือกองตัวกองทัพเมียนมาเองเนี่ยมองตัวเองว่าตัดมาดอนะครับคำว่าตัดมาดอในภาษาเมียนมาเนี่ยความหมายของเขาก็คือแปลว่ากองทัพของกษัตริย์นะครับซึ่งแม้ว่าระบบกษัตริย์เนี่ยจะได้ล่มสลายหลังจากการเข้ามาของเจ้านายของอังกฤษนะครับแต่กองทัพแห่งชาติเมียนมาก็ยังคงเรียกตัวเองว่าตัดมาดอเสมอความหมายในที่นี้ก็คือก็เพราะว่าต้องการแสดงตัวเองว่าตัวเองยังเป็นองค์กรที่มีเกียรติและก็มีหน้าที่ผูกพันกับสถาบันกษัตริย์นะครับหรืออีกในหนึ่งอาจจะมองได้ว่ามันเป็นการตอกย้ำสถานะอันสูงส่งของกองทัพเมียนมาในการที่จะเข้ามามีบทบาทนะครับทั้งขาดในทุกมิติของเมียนมาต่อเนื่องมาจากสถาบันกษัตริย์นะครับมันจึงนำมาสู่นะครับคำถามในการวิจัยของผมนะครับใน2คำถามว่าคำถามแรกก็คือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายใต้อำนาจของกองทัพเมียนมาเนี่ยนับตั้งแต่ได้รับเอกราชในค.ศ. 1948นะจนถึงปัจจุบันส่งผลต่อการขยายตัวของกองทัพเมียนมาหรือไม่อย่างไรนะครับโดยเฉพาะในธุรกิจของกองทัพเมียนมานะครับในคำถามที่2นะครับก็ตั้งคำถามไว้ว่าอำนาจทางเศรษฐกิจของกองทัพเมียนมาส่งผลต่อการรักษาหรือขยายฐานอำนาจทางการเมืองหรือไม่อย่างไรสังเกตว่าตัวแปรสัมพันธ์ก็จะสลับกันนะครับตั้งต้นเอาไว้ว่าทั้ง2อันมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงอย่างไรระหว่างทางด้านการเมืองและทางด้านเศรษฐกิจของกองทัพเมียนมาโดยงานวิจัยชิ้นนี้นะครับผมก็ใช้กรอบแนวคิดว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบความสัมพันธ์พลเรือนทหารกับระดับของการควบคุมของทหารต่อธุรกิจกองทัพนะครับซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดของอาซิยาซิดิก้านะครับซึ่งเป็นหนังสือทางด้านซ้ายมือนะครับโดยที่ผมก็นำหนังสือต่างๆนะครับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในอยู่ในธีมเดียวกันทั้งหมดเนี่ยมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อหาจุดร่วมกันนะครับแล้วก็หาตัวเลเวลของระดับของธุรกิจกองทัพทั้งหมดออกมานะครับโดยที่สาระสำคัญของกรอบแนวคิดนี้ก็คือกองทัพของแต่ละรัฐมีบทบาทของภาคเศรษฐกิจในระดับที่แตกต่างกันและในระดับของการควบคุมของทหารต่อธุรกิจกองทัพก็แตกต่างกันออกไประดับของธุรกิจกองทัพที่แตกต่างกันในแต่ละรัฐนี้มันขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของพลเรือนทหารหรืออีกเรียกในหนึ่งก็คือขึ้นอยู่กับว่ารัฐนั้นๆอยู่ในระบอบการปกครองแบบใดนะฮะทั้งนี้นะครับธุรกิจกองทัพของรัฐหนึ่งๆมันมีลักษณะของความไม่เสถียรนะฮะไม่คงตัวจะมีความแปรเปลี่ยนไปตามระบอบการปกครองที่รัฐแปรเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลาดังนั้นนะครับผมจึงใช้กรอบแนวคิดนี้ในการวิเคราะห์และก็อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของเมียนมาในแต่ละช่วงเวลานะเมื่อระบอบการเมืองเปลี่ยนแปลงขึ้นธุรกิจการเมืองธุรกิจของกองทัพก็เปลี่ยนแปลงปรับตัวไปตามทิศทางที่กองทัพกําหนดนะฮะเราจึงตั้งคําถามว่ามันเปลี่ยนแปลงมาในทิศทางใดแล้วก็ส่งผลต่ออํานาจทางการเมืองของกองทัพอย่างไรนะตัวรูปแบบความสัมพันธ์ที่ผมตั้งเอาไว้เนี่ยก็ตั้งเอาไว้อยู่ที่ลักษณะว่ามีลักษณะของรูปแบบความสัมพันธ์ทหารพลเรือนทั้งหมดอยู่ที่6รูปแบบนะฮะและก็ทําใหทั้ง6รูปแบบนี้มีระดับของธุรกิจกองทัพที่แตกต่างกันออกไปนะฮะโดยที่ทางด้านซ้ายสุดละกันทางด้านซ้ายสุดนะครับนั่นก็คือด้านความเป็นหุ้นส่วนระหว่างพลเรือนกับทหารซึ่งก็จะอยู่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยถ้าหากว่ารัฐใดอยู่ภายใต้รูปแบบความสัมพันธ์ของพลเรือนแบบนี้นะครับตัวถ้าเราพูดถึงระดับของธุรกิจของกองทัพเราจะรู้ได้ว่ากองทัพไม่ได้มีอำนาจในธุรกิจในภาคธุรกิจมากเพราะว่าต่อให้มีอำนาจทางธุรกิจนะครับตัวรัฐบาลพลเรือนจะเข้าไปควบคุมและก็ตรวจสอบธุรกิจของกองทัพแต่ถ้าหากเราดูอีกทางด้านขวามือสุดนะครับนั่นก็คือในสเกลที่มากที่สุดเลยนั่นคือการครอบงำของทหารในฐานะขุนศึกหรือวอร์ลอร์ดนะครับส่วนมากก็จะเป็นระบอบการปกครองแบบรัฐล้มเหลวโดยที่มีผู้นำจากการรัฐบาลเนี่ยเข้ามาควบคุมอำนาจทางการเมืองนะครับการปกครองในลักษณะแบบนี้ก็จะนำมาสู่การที่ทหารเข้าไปควบคุมธุรกิจของกองทัพโดยตรงไม่สามารถตรวจสอบไม่สามารถรีเช็คนะฮะจากประชาชนนะฮะได้นะครับทั้งหมดก็จะแบ่งเป็นประมาณ6สเกลนะครับตามที่ผมอธิบายเอาไว้ในกราฟในตารางงานวิจัยชิ้นนี้นะครับก็เป็นงานวิจัยที่ผมลงพื้นที่นะครับในการผม
ผมลงพื้นที่ในการสำรวจโดยที่แบ่ง unit of analysis ออกเป็น2เอาไป2ระดับนะครับระดับแรกก็พูดถึงกองทัพในนามของกองทัพเองนะฮะแล้วก็ลงพื้นที่ในการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่กองทัพนะครับในนามของฐานะส่วนบุคคลด้วยนะฮะโดยที่ในกรอบเวลาที่ตั้งต้นศึกษาเอาไว้ก็คือในปี1958จนถึงปี2020ก็แบ่งซอยย่อยออกเป็น4ช่วงเวลาตามรูปแบบการปกครองของเมียนมาที่แตกต่างในช่วงตอนแรกก็จะเป็นในช่วงของรัฐบาลรักษาการของนายพลเนวินที่กินเวลา2ปีนะครับนี่คือในปี1958จนถึงปี1960หลังจากนั้นก็ตามมาด้วยการปกครองของนายพลเนวินในรูปแบบของการรัฐประหารเข้ามานะครับซึ่งเป็นการปกครองที่ยาวนานมากนั่นคือในปี1962ถึงปี1988รวมทั้งสิ้น26ปีตามมาด้วยการปกครองของนายพลอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเราเรียกว่าสภาสล็อกซึ่งในเวลาต่อมามีการเปลี่ยนชื่อเป็นสภา SPDC ซึ่งทั้ง2สภาเนี่ยปกครองประเทศอยู่ในช่วงปี1988จนถึงปี2011หลังจากนั้นนะคะก็มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยนะครับนั่นก็คือในปี2011จนถึงปี2020ก็อยู่ภายใต้รัฐบาลของ USDP ที่ทหารอยู่เบื้องหลังของพรรคการเมืองนี้นะครับและก็ตามมาด้วยการปกครองของรัฐบาล NLD ที่นำโดยคุณองซานซูจีอันนี้ก็เป็นการแบ่งช่วงเวลาในการที่จะอธิบายกันในวันนี้นะครับโดย methodology ที่เกริ่นไว้เบื้องต้นก็คือเป็นเบื้องต้นเลยก็คือเป็นการวิจัยทางเอกสารนะครับแล้วก็ทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ที่เป็นภาษาพม่าด้วยนะครับแล้วก็มีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยที่มีการสัมภาษณ์อดีตรัฐมนตรีของเมียนมานะครับจำนวน2ท่านและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกองทัพพม่าที่อยู่ในระดับนายพลนะครับทั้งหมดอีก11ท่านนะครับจึงทำให้ได้ข้อมูลค่อนข้างที่จะชัดเจนและมองเห็นการเปลี่ยนแปลงและรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองอำนาจทางการเมืองและก็อำนาจทางเศรษฐกิจกองทัพนะครับเริ่มต้นเลยละกันนะครับผมต้องเริ่มอธิบายก่อนว่าข้อค้นพบหลักของงานวิจัยเนี่ยถ้าหากให้ผมอธิบายนะครับก็จะอธิบายได้ออกเป็น2มิตินะครับ2ประเด็นในประเด็นแรกนะครับข้อค้นพบหลักก็คืออำนาจทางการเมืองของกองทัพเมียนมากับอำนาจทางเศรษฐกิจของกองทัพเมียนมาเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันอีกข้อค้นพบหนึ่งนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่าธุรกิจของกองทัพเมียนมาส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยของเมียนมาจากที่เมียนมาจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงกลับกลายเป็นเพียงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยในรูปแบบที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยภายใต้กองทัพผู้พิทักษ์ระบอบเดิมเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เรียงการอธิบายแต่ละข้อค้นพบออกเป็น2เซกชันนะครับในเซกชันแรกก็จะพูดถึงเรื่องอำนาจทางการเมืองของกองทัพและอำนาจทางเศรษฐกิจของกองทัพว่ามันเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนกันอย่างไรนะครับเมื่อเราพิจารณาถึงที่มาและพัฒนาการของธุรกิจกองทัพเมียนมานะครับตัวผมเองเนี่ยก็พบว่ากองทัพเมียนมามีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองในทุกช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนับตั้งแต่การก้าวเข้ามานะในการก่อตั้งธุรกิจในช่วงของรัฐบาลรักษาการของนายพลเนวินจนถึงการดำเนินการธุรกิจผ่านบริษัทเอกชนในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในปัจจุบันนะรวมไปถึงการรักษาอำนาจทางเศรษฐกิจนะเพื่อที่จะนำมาช่วยในการเสริมสร้างและก็เพิ่มพูนอำนาจทางการเมืองของกองทัพให้มากขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้นะครับผมได้ศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงบทบาททางการเมืองและก็ธุรกิจของกองทัพเนี่ยออกเป็น4ช่วงเวลานะครับโดยที่เบื้องต้นอย่างที่ผมกล่าวเอาไว้ว่าในช่วงที่เป็นสีดำตรงกลางเนี่ยแหละครับนะหลังจากได้รับเอกราชในปี1948นะครับก็เมียนมาเองเนี่ยก็ได้รับการปกครองโดยรัฐบาลพลเรือนนะครับที่นำโดยคุณอูนูนะครับแต่ภายใต้การปกครองคุณอูนูเองเนี่ยประเทศที่ได้รับเอกราชมาใหม่ๆก็แน่นอนก็มีความระส่ำระสายการเมืองของเมียนมาเองก็ไม่ได้นิ่งก็ไม่ได้เสถียรนะครับยังคงมีความขัดแย้งกันระหว่างตัวรัฐบาลกับชนกลุ่มน้อยนะครับในส่วนต่างๆของประเทศดังนั้นหนึ่งในตัวแสดงที่คงมีบทบาทหลักเสมอมานั่นก็คือกองทัพนะครับกองทัพทำหน้าที่ในการเข้าไปปราบปรามและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศนะครับในช่วงถัดมากองทัพนะฮะก็เริ่มแสดงความไม่พอใจต่อท่าทีของคุณอูนูที่มีการประนีประนอมต่อชนกลุ่มน้อยนะครับกองทัพจึงต้องการที่จะทำการรัฐประหารแต่ตัวคุณอูนูเองเนี่ยแหละครับเป็นคนเดินเข้าไปคุยกับกองทัพและพูดกับกองทัพมีการเจรจากันว่าคุณอูนูจะยอมถอยฉากทางการเมืองออกมา
พื่อให้กองทัพเข้าไปแก้ไขปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะฮะตัวกองทัพจึงเข้ามาทำการบริหารประเทศนะฮะในช่วงนั้นในลักษณะของการเป็นรัฐบาลรักษาการนะโดยนำโดยคนในภาพนี้ก็คือนายพลเนวินนะครับเข้ามาปกครองประเทศนะครับในปี1958จนถึงปี1960และในช่วงเวลานี้นี่เองนะครับก็เป็นต้นกำเนิดนะครับของการก่อตั้งธุรกิจของกองทัพให้เกิดขึ้นโดยเบื้องต้นก่อนผมบอกก่อนว่าก็จะแบ่งการอธิบายเนี่ยออกเป็น4ช่วงเวลานะครับตามหมุดหมายวงกลมที่ผมอธิบายไว้ในช่วงตอนแรกเราจะมาเริ่มอธิบายกันในช่วงของการรักษาการของในพลเนวินนะครับในรัฐบาลรักษาการของในพลเนวินในช่วงตอนนี้ผมอธิบายว่าการปกครองของรัฐบาลของในพลเนวินเนี่ยมีลักษณะเป็นการครอบงำของทหารในฐานะผู้ดูแลไกเกลียในความหมายที่ว่าเข้ามาแทรกแซงการบริหารรัฐบาลพลเรือนโดยตรงเพียงชั่วคราวโดยคาดหวังที่จะจัดการปัญหาที่ตัวเองมองว่ามันเป็นปัญหาของกองทัพที่มองว่าเป็นปัญหาในขณะนั้นก็คือการจัดการปัญหาการก่อความไม่สงบภายในประเทศเมียนมาปัญหาการเรียกร้องเอกราชของกลุ่มชาติพันธุ์รวมไปถึงการจัดการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมในขณะเดียวกันนะครับกองทัพเมียนมาก็ได้นำอำนาจทางการเมืองในช่วงนี้แหละเข้ามาปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณและก็การแสวงหาช่องทางในการสร้างสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่กองทัพของตัวเองนะครับหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำการสู้รบอยู่ในภาคส่วนต่างๆนะครับของประเทศต่อมานะครับในช่วงตอนนี้นี่เองนะครับกองทัพได้เข้ามาจับตั้งธุรกิจนะฮะอย่างน้อย2ธุรกิจเบื้องต้นนะครับก็คือสถาบันที่เรียกว่าสถาบันข้าราชการกระทรวงกลาโหมหรือ DSI นะฮะเราเรียกว่าสถาบันบริการปกป้องการป้องกันประเทศก็ได้หรืออีกธุรกิจหนึ่งนะครับนั่นคือธุรกิจบรรษัท BEDC นะฮะเป็นบรรษัทพัฒนาเศรษฐกิจพม่านะฮะทั้ง2ธุรกิจเลยเนี่ยในเรื่องในช่วงเริ่มต้นนะครับก็เป็นธุรกิจที่มุ่งเป้าหมายไปในการที่จะสร้างสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่ของเมียนมาไม่ว่าจะเป็นการสร้างเหมือนร้านค้าธงฟ้าครับเพื่อที่จะขายสินค้าในราคาที่ถูกให้กับตัวเจ้าหน้าที่ทหารและครอบครัวในระยะต่อมาก็เริ่มมีการขยายตัวสาขาเนี่ยออกไปในส่วนต่างๆของประเทศทำให้ในช่วงระยะเวลา2ปีนะครับภายใต้การปกครองของรัฐบาลรักษาการของนายพลเนวินธุรกิจของทั้ง2ประเภทเนี่ยครับทั้งสถาบัน DSI และบรรษัท BEDC นะครับได้เข้าไปครองตลาดสินค้าในชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปนะครับจนกลายไปเป็นว่าสถาบัน DSI กลายไปเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจในพม่าในช่วงปลายทศวรรษที่1950นะมิติในการในความสำเร็จของภาคเศรษฐกิจที่กองทัพที่นำโดยในพลเนวินเนี่ยเข้ามาได้สร้างความมั่นใจนะครับได้สร้างความมั่นใจให้กับกองทัพเป็นอย่างมากว่านอกจากตัวเองจะสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาทางการเมืองได้แล้วตัวเองก็ยังมีความสามารถในการที่จะเข้ามาพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจไม่แพ้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งความมั่นใจดังกล่าวเนี่ยมันสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวกองทัพนะครับซึ่งความมั่นใจดังกล่าวสุดท้ายแล้วต้องยอมรับว่ามันคือหนึ่งในสิ่งตั้งต้นที่ทำให้กองทัพเชื่อมั่นว่าตัวเองจะสามารถบริหารประเทศอย่างต่อเนื่องยาวนานได้ในเวลาต่อมานะครับถ้าหากเราจะมองถึงว่าแล้วสถาบัน DSI และ BEDC เนี่ยมันกว้างใหญ่เพียงไหนนะครับอันนี้เป็นธุรกิจคร่าวๆแล้วกันที่อยากจะให้ทุกคนมองนะครับไม่ต้องลงลึกถึงรายละเอียดแต่อยากให้มองว่าวิสาหกิจการพาณิชย์ของบริษัท BEDC เนี่ยได้ขยายตัวไปในทุกมิตินะครับไปในทุกมิติเลยตัวอย่างที่เราเห็นนี่ก็มีทั้งบริษัทที่ขายหนังสือนำเข้าหนังสือจากต่างประเทศเข้ามาขายเครื่องใช้สำนักงานนะฮะรวมไปถึงธุรกิจเครื่องดื่มต่างๆการทำสีย้อมผ้าอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมสัตว์ปีกอุตสาหกรรมปลาและสัตว์น้ำนอกจากนี้ยังเข้าไปทำอุตสาหกรรมการเดินเรือข้ามสมุทรอุตสาหกรรมโรงแรมการรับเหมาก่อสร้างนะครับการนำเข้าสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยุนาฬิกาประกาศลูกลื่นนะฮะการนำเข้ารองเท้าบูทนะครับการผลิตเภสัชพันธุ์ต่างๆเราเห็นได้ว่าจากที่ผมยกตัวอย่างมาจึงไม่แปลกที่บริษัทดังกล่าวนี้สามารถขยายเข้าไปในทุกมิติของประชาชนและต้องยอมรับอีกอย่างนึงครับว่าในช่วงการปกครองของรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลรักษาการของนายพลเนวินในช่วงดังกล่าว
สร้างความประทับใจให้กับประชาชนชาวเมียนมาจำนวนหนึ่งที่มองเห็นว่ากองทัพเมียนมามีความสามารถมากในการที่จะเข้ามาจัดการกับปัญหาทางการเมืองและเข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจจึงทำใหในช่วงตอนแรกนะครับที่มีการรัฐประหารในช่วงมาเนี่ยในช่วงหลังจากที่ผมจะกล่าวถึงนี้กองทัพเมียนมายังคงได้รับการสนับสนุนจากประชาชนชาวเมียนมาอยู่ในกลุ่มหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ต้องเป็นที่จะสร้างภาพกว้างให้ผู้ฟังทุกท่านนะครับได้พอรับทราบว่าธุรกิจของเมียนมาเนี่ยมันกว้างใหญ่เพียงใดนะครับตัวผลของการดำเนินธุรกิจที่เป็นกว้างใหญ่ดังกล่าวเนี่ยส่วนหนึ่งแหละสำคัญมันก็คือการสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเจ้าหน้าที่ของกองทัพได้โดยที่กองทัพเนี่ยสร้างธุรกิจขึ้นมาก็หวังที่จะสร้างสวัสดิการแล้วก็มอบสิทธิพิเศษมอบส่วนลดต่างๆนะครับให้กับเจ้าหน้าที่กองทัพหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงครอบครัวของพวกเขาด้วยซึ่งสิทธิพิเศษดังกล่าวสวัสดิการดังกล่าวมันสูงอยู่กว่าในระดับที่ประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐในกระทรวงอื่นๆหรือในหน่วยงานอื่นๆได้รับนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรอาหารนะครับที่พักอาศัยนะครับมีการนำเข้ารถยนต์รถมอเตอร์ไซค์จากญี่ปุ่นในช่วงตอนนั้นนะครับเพื่อที่จะมาให้กับเจ้าหน้าที่กองทัพเนี่ยผ่อนชำระในราคาที่ถูกกว่าราคาตลาดนะครับนอกจากนี้ยังมีการจับจ่ายสินค้าในราคาถูกมีการมอบเบี้ยเลี้ยงเพิ่มเติมสำหรับนายทหารที่ต้องเสี่ยงชีวิตนะครับในสนามสู้รบที่อยู่บริเวณชายแดนด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีการจับทำนโยบายที่เรียกว่านโยบายกองทุนสำรองชีพเพื่อเป็นหลักสำหรับเจ้าหน้าที่ทหารนะฮะในช่วงที่จะเกษียณอายุซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่มากสำหรับกองทัพเมียนมาที่มีการจัดทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะฮะ นอกจากนี้แล้วนะครับยังต้องกล่าวอีกว่าตัวสถานะทางสังคมและสิทธิพิเศษเนี่ยที่เจ้าหน้าที่กองทัพนะฮะเจ้าหน้าที่กองทัพหรือว่านายทหารต่างๆเนี่ยได้รับมันสร้างความภูมิใจให้กับตัวเจ้าหน้าที่ทหารที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเมียนมาต้องยอมรับว่าในช่วงตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ทหารส่วนหนึ่งก็เป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยครับที่สมัครเข้ามาเป็นถ้าสมัครใจเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่กองทัพเมียนมาก็คนพวกนี้ก็ไม่ได้รับการศึกษามากส่วนมากก็เป็นหนุ่มวัยรุ่นที่ไม่มีโอกาสนะครับในการที่จะทำอาชีพก็มองเห็นแล้วว่าการเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่กองทัพเนี่ยก็น่าจะสร้างโอกาสให้กับเขาซึ่งการเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่กองมันไม่ใช่สร้างเพียงโอกาสอย่างเดียวแต่มันคือการยกสถานะทางสังคมของเขาจากชาวบ้านธรรมดานะครับจากเด็กวัยรุ่นธรรมดาให้กลายเป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจมีอำนาจมีถืออาวุธนะครับในการที่จะกำหนดแนวนโยบายบางส่วนของภูมิภาคต่างๆของพื้นที่ต่างๆยังไม่รวมถึงอภิสิทธิ์พิเศษที่จะได้รับที่ตัวครอบครัวเขาจะได้รับดังนั้นจึงทำให้การเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเขาภาคภูมิใจมากและความภาคภูมิใจดังกล่าวมันนำมาสู่การสร้างสิ่งที่เรียกว่าเครือข่ายของผู้จงรักภักดีเพราะเมื่อตัวนายพลต่างๆเองเนี่ยมองเห็นแล้วว่าการสร้างสถานะทางสังคมและอภิสิทธิ์พิเศษให้กับเจ้าหน้าที่กองทัพมันจะนำมาสู่ความภาคภูมิใจกับพวกเขาดังนั้นสถานะทางเศรษฐกิจที่กองทัพฟูมฟักขึ้นมาเนี่ยกองทัพก็ยิ่งเพิ่มนะฮะสิทธิพิเศษต่างๆให้กับนายดังนั้นตัวนายทหารจำนวนหนึ่งจึงมองว่าความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเขาสถานะทางสังคมที่สูงขึ้นของเขาคือผลที่มาจากเขาเรียกอะไรนะเรียกว่าเป็นบุญคุณนะครับที่ตัวนายพลเนี่ยมอบให้กับพวกเขานะครับมันจึงสร้างไปเกิดไปเป็นเครือข่ายของผู้จงรักภักดีต่อนายพลคนนั้นๆขึ้นนะครับในช่วงถัดมาเหมือนที่ผมบอกว่าก็มีตัวคุณอินูเนี่ยก็กลับเข้ามาบริหารประเทศอีกครั้งหนึ่งแล้วครับในปี1960จนถึงปี1962แต่สุดท้ายแล้วกองทัพนะครับที่มองเห็นการบริหารประเทศอยู่ข้างๆเนี่ยก็มองเห็นแล้วว่าตัวเองมีอำนาจมากกว่าและตัวเองสามารถเข้ามาจัดการมากกว่าตัวนายพลเนวินจึงเลือกที่จะทำการรัฐประหารนายพลของคุณอินูอีกครั้งหนึ่งนะครับและการปกครองครั้งนี้ก็ปกครองประเทศถึงประมาณ20ปีนั่นคือในปี1962จนถึงปี1988นะครับในช่วงเวลานี้นะครับตัวเมียนมาเองนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับรูปแบบการปกครองออกไปนะครับโดยที่ถ้าจากพิจารณาแล้วเนี่ยก็อาจจะมองได้ว่าการปกครองในช่วงที่2นะครับในช่วงของสภาปฏิวัติที่นําโดยในพลเนวินเนี่ยมีลักษณะการปกครองเป็นการครอบงําของทหารในฐานะผู้ปกครอง
ที่มองว่ามีเพียงกองทัพเมียนมาเท่านั้นที่จะสามารถสร้างเอกภาพของรัฐได้นะพลเรือนไม่สามารถทำหน้าที่ดังกล่าวได้และเพียงกองทัพเมียนมาเท่านั้นที่จะตัดความขัดแย้งจากวิกฤตทางการเมืองของนักการเมืองที่เลวและก็กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆได้นะรวมไปถึงกองทัพมองตัวเองว่าตัวเองเป็นสถาบันเดียวที่มีประสิทธิภาพในการที่จะสร้างความสมัยใหม่และก็พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ตรงนี้ก็มาจากความมั่นใจที่ว่าตัวเองสามารถทำได้ในช่วงของรัฐบาลที่มาจากรัฐบาลรักษาการในช่วง2ปีที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะฮะ ในช่วงนี้นะครับสภาปฏิวัติได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศขนาดใหญ่เลยภายใต้นโยบายที่เรียกว่าวิถีพม่าสู่ระบอบสังคมนิยมนะครับซึ่งมันเป็นผลพวงมาจากระบอบอาณานิคมที่ทำให้ตัวกองทัพเองเนี่ยครับเกิดความหวาดระแวงและก็ไม่ไว้ใจต่อชาวต่างชาติอย่างรุนแรงและก็มองว่าการปิดประเทศเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาเศรษฐกิจนะฮะมันจึงนำสู่ธุรกิจของกองทัพเมียนมาในรูปแบบต่างๆนะครับที่ผมยกเอาไว้ทางขวามือเนี่ยก็เห็นได้ว่ามีการยึดเอาเอกกิจการของเอกชนมาเป็นของรัฐที่เรียกว่า nationalization นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีบรรษัทร้านค้าของประชาชนมีการจัดตั้งร้านค้าของประชาชนหรือ people store ขึ้นมารวมไปถึงการเกิดขึ้นของสิ่งที่เรียกว่าระบบทุนนิยมแบบเครือญาตินะถ้าหากจะอธิบายเลยเนี่ยก็คือในช่วงตอนแรกเลยนะครับกองทัพนะครับมีการประกาศกฎหมายออกมาเลยว่ากองทัพต้องการที่จะเข้าไปยึดธุรกิจของเอกชนมาเป็นของรัฐบาลรวมไปถึงการเข้ามาปรับโครงสร้างนะครับการบริหารใหม่ของบริษัท DSI สถาบัน DSI แล้วก็บริษัท BEDC ของเขาเองด้วยนะครับทั้งนี้นะครับตัวสภาปฏิวัติเนี่ยต้องการเข้ามาปรับโครงสร้างใหม่หมดเลยโดยการที่ต้องการที่จะแยกย่อยบริษัทพวกนี้ออกเป็นบริษัทเล็กๆนะโดยที่บริษัทเล็กๆพวกนี้ยังรวมไปถึงการเข้าไปยึดธุรกิจของชาวต่างชาตินะฮะมีการเข้าไปยึดธนาคารของชาวต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารเอกชน17แห่งนะธนาคารของชาวต่างชาติอีก14แห่งรวมไปถึงพันธมิตรที่เป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงด้วยนั่นคือธนาคารสัญชาติจีนที่ถูกมองว่าเป็นธนาคารที่ให้การสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ของเมียนมานะครับจึงเข้าไปทำการยึดครองนะครับแล้วก็ตั้งชื่อธนาคารใหม่ทั้งหมดเนี่ยว่าเป็น People's Bank จากเอกสารของรัฐบาลทหารเมียนมาที่ผมสามารถไปค้นพบได้นะครับก็มีการเปิดเผยขึ้นมาว่าในปี1964เนี่ยตัวกองทัพเมียนมาเองได้เข้าไปยึดบริษัททั้งหมด 12,000 กว่าแห่งนะซึ่งผมคิดว่าตัวเลขน่าจะมากกว่านี้นะแต่นี้เป็นเอกสารราชการก็น่าจะระบุอยู่ที่ว่ามีการครอบยึดทั้งหมดอยู่ที่ 12,000 แห่งซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากคำถามถัดมา การยึดบริษัทเหล่านี้เอาไปทำอะไรนะครับธุรกิจบริษัทเหล่านี้นะครับในเวลาต่อมาเนี่ยก็หลายหมื่นแห่งเนี่ยถูกเอามาแบ่งจำแนกตามประเภทของสินค้าและถูกนำมาขายนะครับและก็จัดตั้งในบริษัทใหม่ตามประเภทของสินค้าทั้งหมดเป็นบริษัท20แห่งโดยที่ไม่มีการตั้งชื่อบริษัทจะเรียกว่าบรรษัทหมายเลข1บรรษัทหมายเลข2จะถึงบรรษัทหมายเลข23นะฮะบริษัทที่ถูกยึดมาเนี่ยก็กลายเป็นขุมทรัพย์มหาศาลเลยครับที่ตกอยู่ในมือของนายพลเมียนมาเพียงไม่กี่คนนะฮะกองทัพเมียนมาบางส่วนก็มีการมอบร้านค้าของเอกชนที่ตัวเองยึดได้เนี่ย 1-2 อันเนี่ยให้กับนายทหารระดับสูงและเครือข่ายในฐานะรางวัลของความจงรักภักดีที่มีให้กับตนนะอันนี้คือตัวอย่างนะครับไม่ต้องลงลึกถึงรายละเอียดแต่แค่อยากให้ทุกคนมองเห็นว่ามีการแบ่งบรรษัททั้งหมดเป็น22บรรษัทนั่นคือบรรษัทหมายเลข1ถึงบรรษัทหมายเลข22และมากไปกว่านั้นในเชิงในนักวิชาการจำนวนหนึ่งที่คอยติดตามสถานการณ์อยู่อ้างถึงการมีบรรษัทหมายเลข23ด้วยนั่นก็คือการค้าขายยาเสพติดที่เกิดขึ้นในช่วงตอนนี้ที่กองทัพเข้าไปมีส่วนร่วมนะฮะนอกจากนี้นะครับในส่วนที่2ที่ผมพูดถึงไปก็คือสภาปฏิวัติเนี่ยก็มีการจัดทําเนี่ยบริษัทร้านค้าของประชาชนแล้วก็ร้านค้าของประชาชนเกิดขึ้นนะฮะตัวในพลของสภาปฏิวัติเองเนี่ยก็เกาะเกี่ยวอํานาจทางการเมืองเพื่อการคอร์รัปชันแล้วก็ทวีทรัพย์สินของตนเองและพวกพ้องจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เราเรียกว่าระบบทุนนิยมแบบเครือญาติของเหล่าในพลนะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นพร้อมๆกับการที่เจ้าหน้าที่ทหารจำนวนหนึ่งฉวยโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในธุรกิจนอกระบบนะโดยการอ้างคำสั่งของสภาปฏิวัติเพราะไม่มีคนรู้หรอกว่าสภาปฏิวัติคือใครแต่ก็เป็นการอ้างคำสั่งของสภาปฏิวัตินะครับ
ข้าไปทําการยึดกิจการของประชาชนชาวพม่าเขานอกจากนี้ยังรวมไปถึงการค้าในตลาดมืดการเข้าไปพัวพันกับขบวนการค้ายาเสพติดการควบคุมธุรกิจในทุกมิตินะฮะและก็การผูกขาดธุรกิจของกองทัพเนี่ยทำให้สถาบันกองทัพเมียนมาเนี่ยกลายเป็นสถาบันที่มีความมั่งคั่งมากที่สุดในประเทศแต่การครอบครองอำนาจทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้ตัวนายพลและก็สภาปฏิวัติสามารถยึดอำนาจการปกครองตัวเองไปได้เพราะสุดท้ายแล้วในปี1988ประชาชนก็ออกมาเดินขบวนเรียกร้องนะครับประชาธิปไตยเพราะประชาชนก็เล็งเห็นแล้วว่าการปกครองของสภาปฏิวัติที่นำโดยนายพลเนวินไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นทางออกของประเทศและก็ไม่ได้เป็นความหวังที่เขามองเอาไว้แบบเดียวกับที่เขาเคยประทับใจในช่วงของรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลรักษาการในช่วงปี1958จนถึงปี1960นะครับตัวนายพลเนวินเองก็สิ้นสุดอำนาจลงนะแต่ผลของการดำเนินธุรกิจของเมียนมาเองในช่วงตอนนั้นแน่นอนมันก็สร้างความเข้มแข็งให้กับกองทัพนะครับเป็นอย่างมากเพราะว่าพอกองทัพได้เงินเยอะขึ้นนะครับเข้ามาควบคุมธุรกิจเยอะขึ้นกองทัพก็เอาเงินดังกล่าวนะครับมาปรับอัตราเงินเดือนให้กับเจ้าหน้าที่กองทัพนะครับมีการสร้างสวัสดิการในการดูแลสุขภาพหรือการรักษาพยาบาลฟรีครับในให้กับโรงพยาบาลทหารนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือที่ดีและทันสมัยมากกว่าโรงพยาบาลของประชาชนทั่วไปในขณะที่ประชาชนเนี่ยก็มีโรงพยาบาลอย่างจำกัดนะครับมีโรงพยาบาลอย่างจำกัดเลยนอกจากนี้แล้วนะครับท่ามกลางความเดือดร้อนของประชาชนในการผิดพลาดของรัฐบาลของสภาปฏิวัติเนี่ยในการบริหารประเทศทำให้ประชาชนเนี่ยขาดแคลนสินค้านะครับไม่สามารถมีสินค้าอุปโภคบริโภคได้ตามที่ต้องการนะครับมีงานเขียนชิ้นหนึ่งที่เป็นงานเขียนเชิงประวัติศาสตร์นะครับอธิบายไว้ว่าในช่วงตอนนั้นเนี่ยสภาปฏิวัติเองเข้ามาควบคุมธุรกิจและเข้ามาบริหารและก็เข้ามาผลิตสินค้าเองแต่เนื่องจากการผลิตสินค้าในช่วงที่มีการปิดประเทศในช่วงตอนนั้นมันคือในช่วงสงครามเย็นในต่างประเทศเนี่ยก็มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยไปมากเลยในขณะที่ในประเทศเมียนมามีการปิดประเทศอุตสาหกรรมของเมียนมาจึงใช้อุตสาหกรรมในรูปแบบเดิมอยู่นะครับในรูปแบบเดิมจึงส่งผลให้การผลิตเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนพอมันไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนนอกไปมากไปกว่านั้นแล้วตัวกองทัพเมียนมาเองยังไม่มีความชำนาญในทางด้านโลจิสติกส์ครับในการกระจายสินค้าออกไปสู่ภูมิภาคต่างๆของเมียนมาจึงมีคำกล่าวที่ว่ากว่าล่มจะมาก็เข้าสู่หน้าหนาวนะฮะกว่าผ้าห่มจะมาก็เข้าสู่หน้าฝนอีกครั้งหนึ่งดังนั้นจะทำให้เห็นเลยครับว่าภาพจากขวดดังกล่าวนี่ทำให้เห็นเลยว่าประชาชนเดือดร้อนจากการกระจายและก็การบริหารทางด้านเศรษฐกิจที่มันไม่เป็นมืออาชีพของกองทัพเมียนมาในขณะเดียวกันนะครับที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนอยู่ตัวครอบครัวของเจ้าหน้าที่ปัตมดอหรือทนายทหารและก็ตัวครอบครัวพ่อแม่ของนายทหารต่างๆกลับสามารถซื้อสินค้าจากร้านของสหกรณ์กองทัพเมียนมาในราคารัฐบาลหรือเรียกว่าราคาตรงซ้านั่นแหละครับซึ่งเป็นราคาที่ถูกกว่าในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับน้ำมันเบนซินเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์กีฬานะฮะสำหรับบุตรหลานของเจ้าหน้าที่กองทัพรวมไปถึงสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างสุราบุหรี่นะครับแล้วก็เครื่องแต่งกายนะนอกจากนี้แล้วนะครับเมื่อภรรยาและก็บุตรของนายพลเนี่ยมาในขณะนั้นเนี่ยพอชาวต่างชาติต้องการที่จะค้าขายกับคนเมียนมาก็ต้องมีการพูดคุยเจรจาใช่ไหมครับคนสำคัญที่เป็นคีย์หลักเลยในการที่จะเข้าไปเจรจานั่นก็คือภรรยาและก็บุตรของนายพลนะมักที่จะได้รับของขวัญของกำนันจากนักธุรกิจและก็ผู้ที่ต้องการที่จะสร้างคอนเนคชันกับครอบครัวของนายพลนะตัวภรรยาและบุตรของนายพลเองเนี่ยก็พลิกตัวเองกลายไปเป็นนายหน้าการค้าในตลาดมืดเพราะว่าก็นำของที่ตัวเองไม่ต้องการนี่แหละส่วนเกินจากที่ครอบครัวตัวเองต้องการเอาไปวางขายตลาดมืดนะโดยที่ก็เป็นการบีบบังคับแหละครับให้นายครอบครัวและนะผู้ใต้บังคับบัญชามาซื้อไปนะพอนายพลนะครอบครัวภรรยาและบุตรของเขาเนี่ยนะครับมีความมั่งคั่งมากเรื่อยๆเขาก็ใช้ความมั่งคั่งเนี่ยแหละครับไปในการเสริมสร้างผู้ใต้อุปถัมภ์เขาขึ้นมามีการไปช่วยครอบครัวต่างๆที่เป็นครอบครัวของนายทหารของทหารที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของสามีของเขาก
พื่อเป็นการปูทางแรงสนับสนุนที่จะผลักดันให้สามีของเขาเนี่ยพุ่งขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ในอนาคตแม้ในช่วงตอนนั้นต้องยอมรับว่าเงินเดือนของนายทหารเนี่ยไม่ใช่เป็นเงินเดือนที่มากนะแต่นะครับจากการสัมภาษณ์นะครับได้จากการสัมภาษณ์จากที่ผมลงไปสัมภาษณ์เนี่ยก็เจ้าหน้าที่ทหารที่อยู่ในช่วงตอนนั้นให้คำพูดว่าการเป็นเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยอย่างน้อยก็ดีกว่าการเป็นพลเรือนทั่วไปในพม่าเพราะอย่างน้อยก็เป็นการสร้างอำนาจทางสังคมให้กับตัวพวกเขาได้นะทำให้เขาเป็นที่นับหน้าถือตาในสังคมตรงนั้นตรงนี้เองก็ทำให้เกิดความภาคภูมิใจขึ้นในกลุ่มเจ้าหน้าที่ทหารและก็รู้สึกสำนึกในบุญคุณของตัวนายพลที่เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวของพวกเขานะครับ หลังจากเหตุการณ์ที่เรียกว่าเหตุการณ์8888ที่ผมพูดว่าประชาชนเนี่ยออกมาเดินขบวนเรียกร้องให้นายพลวินเนี่ยออกจากตำแหน่งแล้วก็มีการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ประชาชนเรียกร้องหรอกครับก็เป็นเพียงการเปลี่ยนผ่านจากนายพลกลุ่มนึงไปสู่อำนาจของนายพลอีกกลุ่มหนึ่งนะครับนี่คืออำนาจของสภาปฏิวัติภายใต้การปกครองของนายพลเนวินเนี่ยไปสู่นะสภาที่เรียกว่าสภาสล็อกและก็สภา SPDC ภายใต้การปกครองของสภาสล็อกและสภา SPDC เนี่ยครอบคลุมประเทศที่ปี1988 จนถึงปี2011ครับ การปกครองภายใต้การปกครองของสภาสล็อกและก็สภา FPDC นะครับผมอธิบายว่าเป็นการครอบงำโดยทหารผู้ปกครองเช่นเดียวกับการปกครองในแบบในช่วงของสภาปฏิวัติซึ่งนายทหารกลุ่มใหม่เนี่ยอ้างความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารประเทศการปกครองนะครับการจัดการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของสภาปฏิวัตินะเพื่อเข้ายึดอำนาจการปกครองโดยสภาสล็อกเองเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงแนวทางเศรษฐกิจให้กลายเป็นระบบตลาดนะครับเป็นระบบเศรษฐกิจที่มันเปิดกว้างมากขึ้นเพราะตัวเขาเองมองเห็นปัญหาแล้วว่าการปิดประเทศในแบบเดียวกับที่สภาปฏิวัติทำเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เขาต้องการแก้ไขปัญหาเรื้อรังทางเศรษฐกิจนะก็จึงทำการเปิดตลาดนะแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของชาวเมียนมาได้ทั้งนี้มันเนื่องมาจากว่าตัวสภาสล็อกหรือสภา SPDC เองเนี่ยเปิดช่องให้กองทัพเมียนมาในฐานะสถาบันเนี่ยครับที่มีความเป็นเนื้อเดียวกับตัวเองนะเข้าไปช่วยโอกาสในการดำเนินธุรกิจในทุกภาคส่วนจนทำให้ธุรกิจของกองทัพเมียนมาในช่วงนี้สร้างประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่และสลับซับซ้อนมากที่สุดนะให้กับตัวเองแล้วก็เครือข่ายได้มากกว่าที่เกิดขึ้นในสภาปฏิวัติแล้วก็เกิดขึ้นในก่อนหน้านี้นะครับตัวกองทัพเมียนมาเองเนี่ยได้เข้าไปดำเนินธุรกิจในทุกภาคส่วนนะครับในหลายระดับเลยถ้าเราเห็นทางด้านขวามือผมก็จะบอกไว้เพราะว่าเป็นการดำเนินธุรกิจผ่านคณะกรรมการต่างๆในกระทรวงกลาโหมผ่านหน่วยงานในระดับภูมิภาคนะครับนอกจากนี้เองกองทัพยังเข้าไปคุยเจรจากับกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะแสวงหาการหยุดยิงนะข้อตกลงหยุดยิงก็มีการเจรจากันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เศรษฐกิจนอกจากนี้แล้วนะครับกองทัพยังเข้าไปเกี่ยวพันกับขบวนการค้ายาเสพติดนะมีการเกิดระบบทุนนิยมแบบเครือญาตินะที่ขยายกว้างมากขึ้นกว่าเดิมและนอกจากนี้ยังเกิดระบบทุนนิยมอีกรูปแบบหนึ่งขึ้นมาเราเรียกระบบทุนนิยมในรูปแบบนี้ว่าระบบทุนนิยมแบบเครือข่ายบริวารนะฮะแต่สิ่งที่เป็นเมนหลักนะครับของธุรกิจเมียนมานั่นก็คือธุรกิจที่ดำเนินการผ่านกระทรวงกลาโหมในช่วงตอนนี้ผมคงต้องอธิบายว่าธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญเนี่ยก็คือ2เครือบริษัทนะครับที่เราเห็นนั่นก็คือจะไปแผ่นๆเลยเราเรียกว่าเครือบริษัท UMEHL และก็เครือบริษัทMEC บริษัท Max นะครับบริษัท UMEXL หรือในภาษาพม่าเรียกว่าบริษัทอูไปเนี่ยเข้ามาทำธุรกิจในทุกประเภทเลยครับที่เอามาขายประชาชนทั่วไปด้วยในขณะที่เครือบริษัท MEC หลักๆเลยอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดเป็นเครือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับยุทธปัจจัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าบูทไม่ว่าจะเป็นสินค้าต่างๆที่กระจายไปให้กับกองทัพนะครับในทุกในที่ทำการสู้รบอยู่ในภาคส่วนประเทศนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถอธิบายได้เลยแหละว่ากองทัพไม่ต้องซื้อของจากใครไม่ต้องซื้อของจากภาคเอกชนกองทัพสามารถเอาของที่ตัวเองผลิตเองเนี่ยแหละครับกระจายไปให้กับตัวเจ้าหน้าที่กองทัพได้นอกจากนี้ส่วนที่เหลือยังขยายตัวเอามาขายให้กับประชาชนนะครับในทุก ในทุกประเภทของสินค้าเลยครับอันนี้
ก็จากที่ผมอธิบายไปตอนแรกนี่แหละว่าโลโก้เล็กๆที่ผมใส่เอาไว้นี่คือธุรกิจทั้งหมดนะครับของกองทัพไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการทำปูนซีเมนต์นะฮะการทำถ่านนะครับการทำถ่านในที่นี้ไม่ใช่ถ่านไฟฉายนะครับการทำถ่านแบบถ่านเผาฟืนนะครับถ่านลงน้ำแข็งนะครับไล่ขึ้นมาก็เป็นน้ำดื่มนะฮะไล่ขึ้นมาเรื่อยๆก็เป็นปูนซีเมนต์การก่อสร้างต่างๆนะฮะไล่ขึ้นมาก็เป็นยางเป็นยางเป็นบริษัทผลิตยางพาราเพื่อนำไปใช้ในการผลิตยางรถยนต์นะฮะนอกจากนี้เริ่มขยายตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมีการผลิตยาสีฟันมีการผลิตแปรงสีฟันเพื่อจะเอามาขายกับประชาชนนะฮะมีการผลิตเบียร์นะครับในยี่ห้อต่างๆและเครื่องดื่มในยี่ห้อต่างๆมีการผลิตเหล้านะครับเป็นของตัวเองเพื่อที่จะเอามาขายพอนวัตกรรมมันก้าวขึ้นไปเรื่อยๆก้าวไปเรื่อยก็มีการร่วมทุนกับประเทศอิสราเอลร่วมทุนกับประเทศเวียดนามนะครับกองทัพเมียนมาได้ร่วมทุนกับกองทัพเวียดนามนะครับเข้ามาพัฒนาระบบโทรคมนาคมนะครับก็มีการเข้าไปเป็นส่วนร่วมนะครับของบริษัท Mytel Pay แล้วก็ Mytel ในมิติต่างๆนะครับเพื่อที่จะเป็นเจ้าของเครือข่ายนะครับประชาชนก็ต้องไปใช้ธุรกิจของเขาเนี่ยแหละครับนอกจากนี้ยังมีธุรกิจโรงแรมธุรกิจมันมากมายเหลือเกินนะฮะมันทำให้เห็นแล้วว่าแม้กระทั่งธุรกิจสปอร์ตคอมเพล็กซ์อะครับตัวกองทัพเมียนมาก็เข้าไปมีส่วนร่วมในธุรกิจดังกล่าวจากมิติดังกล่าวคงปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่ากองทัพเมียนมาเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกมิติของภาคส่วนของประเทศเมียนมาจริงๆนะครับประเด็นถัดมาคือเมื่อเรามองเห็นภาพแล้วว่ากองทัพก็มีส่วนร่วมมากขนาดนี้แล้วเงินที่ได้ล่ะเอาไปทำอะไรนะเงินที่ได้ไปทำอะไรส่วนหลักเลยนะครับตัวกองทัพเองเนี่ยก็ตัวสภาสล็อกแล้วก็สภา SPDC เองเนี่ยก็มองเห็นภาพอย่างชัดเจนแล้วแหละว่าตัวเองเนี่ยไม่สามประเทศเมียนมาเองเนี่ยไม่สามารถถูกปกครองด้วยระบอบทหารเนี่ยต่อไปได้เพราะว่าตัวเองเนี่ยแม้ตัวเองจะครองอำนาจอยู่ในปัจจุบันแต่ถ้ามองเห็นภาพในอนาคตแล้วสิ่งสำคัญที่ตัวเองต้องทำคือตัวเองต้องผูกเอากองทัพเข้าไปไว้กับระบบการเมืองให้แนบเนียนที่สุดนั่นคือการเข้าไปผูกเข้ากับตัว รัฐสภาของกองทัพเมียนมาก็ต้องมีการแก้ไขมีการเขียนนะครับรัฐธรรมนูญขึ้นมานอกจากนี้แล้วถ้าหากตัวเองจะเข้าไปมีบทบาททางการเมืองสิ่งสำคัญที่ตัวเองควรจะทำก็คือต้องเสริมสร้างอำนาจในการประหารของตัวเองให้มากกว่าตัวแสดงทางการเมืองอื่นๆนะตัวกองทัพเองก็นำเงินเนี่ยแหละครับที่เป็นเงินนอกงบประมาณตัวเขาเองได้รับเงินภายใต้งบประมาณด้วยนะครับจากสภาสล็อกแล้วก็สภา SPDC และตัวเขาเองทำธุรกิจจึงมีเงินอีกส่วนหนึ่งขึ้นมาเราเรียกเงินในส่วนนี้ว่าเป็นเงินนอกงบประมาณซึ่งเงินนอกงบประมาณนี้ก็นำไปใช้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทัพเมียนมาในฐานะสถาบันทั้งในการเสริมสร้างศักยภาพทางการทหารนะครับมีการอัดฉีดนะฮะสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารเพื่อสร้างความจงรักภักดีและก็ความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันในองค์กรไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเงินเดือนการเพิ่มเบี้ยเลี้ยงพิเศษการจัดสินค้าราคาถูกมากขึ้นกว่าเดิมการรักษาพยาบาลนะครับโดยที่ก็หวังที่ว่านายทหารเหล่านี้จะมอบความจงรักภักดีไม่พอต้องการที่จะให้พวกเขามอบความจงรักภักดีและก็การสนับสนุนทางการเมืองและก็อำนวยความสะดวกเมื่อได้รับคำสั่งเนี่ยเป็นการตอบแทนนอกจากนี้แล้วนะครับตัวกองทัพเมียนมาอย่างก้าวไปมากกว่านั้นตัวกองทัพเมียนมาเนี่ยก่อตั้งนะสมาคมขึ้นมา1สมาคมแล้วเรียกว่าสมาคมเอกภาพและการพัฒนาเรียกย่อๆว่า USDA USDA กลายไปเป็นเครือข่ายทางการเมืองของกองทัพเมียนมาอธิบายให้มองเห็นภาพนะครับไม่ลงรายละเอียดมากนั่นก็คือตัว USDA เนี่ยครับเป็นสมาคมที่กระจายตัวเองออกไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ USDA ก็เปิดรับสมัครสมาชิกครับในแต่ละประเทศสมมติผมเรียกว่า USDA สาขา1ละกัน USDA ค่ะสาขา1เนี่ยเปิดรับสมาชิกนะก็มีสมาประชาชนเนี่ยเข้ามาสมัครในเป็นสมาชิกของUSDA ซึ่งใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาสมัครเป็นสมาชิก USDA ก็มักที่จะได้รับสิทธิพิเศษจากสมาคม USDA ซึ่งรวมไปถึงการได้รับสิทธิพิเศษนั่นก็คือการได้รับใบอนุญาตในการเปิดธุรกิจบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกองทัพนะครับเป็นใบอนุญาตที่สามารถเปิดได้นอกจากนี้สมาคม USDA แล้วยังเป็นสมาคมที่มุ่งตรงไปสู่ประชาชนมีการให้ความรู้กับประชาชนในช่วงตอนนั้นในประเทศเมียนมาก็ต้องยอมรับว่าประเทศเมียนมาไม่ได้มีการศึกษาที่ดีนะการเข้าถึงคอมพิวเตอร์คงเป็นเรื่องที่
็นเรื่องที่ยากการเข้าถึงครูภาษาอังกฤษก็เป็นเรื่องที่ยากแต่สมาคม USDA อ้างว่าถ้าใครเข้ามาสมัครลูกของคุณบุตรหลานของคุณเนี่ยจะได้เรียนคอมพิวเตอร์และได้เรียนภาษาอังกฤษจึงทำให้ประชาชนจำนวนมากนะครับสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของ USDA แล้วเงินที่ในการซื้อคอมพิวเตอร์หรือซื้ออะไรมาจากไหนล่ะครับก็มาจากธุรกิจที่ก่อทัพเมียนมาทำนี่แหละก็เข้ามาเสริมสร้างสมาคมของตัวเองให้เข้มแข็งซึ่งต่อมานะครับภายหลังที่รัฐธรรมนูญฉบับปี2008เนี่ยมีการประกาศใช้และก็มีการเลือกมีการประกาศว่าจะมีการเลือกตั้งไอตัวสมาคม USDA นี่เองปรับเปลี่ยนครับกลายไปเป็นพรรคการเมืองที่เรียกว่าพรรค USDP P ย่อมจากเขาพาร์ตี้นี่แหละครับซึ่งสุดท้ายแล้วคนที่อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของสมาคม USDA ก็กลายไปเป็นฐานเสียงให้กับพรรคการเมือง USDP เราจึงกล่าวได้ว่าหนึ่งในผลธุรกิจของกองทัพเมียนมาที่ทำมากมายที่ผมกล่าวออกไปส่วนหนึ่งก็เพื่อสร้างฐานเสียงทางการเมืองในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับในส่วนตรงนี้แหละครับในมิตินี้ได้เองนะครับสภาวะดังกล่าวเนี่ยมันย่อมแสดงให้เห็นว่าเมื่อกองทัพเมียนมาสามารถขยายบทบาททางภาคเศรษฐกิจได้มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆก็จะส่งผลสืบเนื่องต่อการสร้างอิทธิพลของกองทัพทางการเมืองได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันนะฮะดังนั้นหรือกล่าวอีกในหนึ่งได้ว่าในช่วงตอนนี้นี่เองนะครับจึงสามารถอธิบายได้ว่าอำนาจทางการเมืองของกองทัพเมียนมากับอำนาจในการบริหารกระจัดการทางการเงินของกองทัพเมียนมาเป็นปัจจัยที่เพื่อหนุนซึ่งกันและกันนะอันนี้ก็จบส่วนของสภา SPDC นะฮะแล้วก็สภาสล็อกแล้วก็สภา SPDC ลงนะฮะในช่วงถัดมานะครับก็หลังจากที่มีการประกาศรัฐธรรมนูญปี2008นะครับก็ประกาศให้มีการเลือกตั้งนะเกิดขึ้นในประเทศเมียนมาในช่วงตอนแรกเนี่ยพรรค NLD ที่นำโดยคุณองซานซูจียังคงบอยคอตการเลือกตั้งเพราะมองว่ารัฐธรรมนูญนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ชอบธรรมนะฮะมองว่าการรับร่างรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นก็เป็นการรับร่างรัฐธรรมนูญที่น่าจะมีการทุจริตเกิดขึ้นนะฮะนอกจากนี้แล้วกฎหมายกกต.ก็มีความไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีความไม่ยุติธรรมตัวพรรค NLD จึงบอยคอตการเลือกตั้งนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ต้องถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญของประเทศเมียนมาแหละครับที่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกเลยนะครับหลังจาก10กว่าปีที่ผ่านมาที่เคยมีการเลือกตั้งไปแล้วในปี1990แต่การเลือกตั้งครั้งดังกล่าวนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนผ่านการเมืองไปสู่การเมืองพรรคพลเรือนแต่ก็เป็นการเลือกตั้งแล้วก็ยุติผลการเลือกตั้งไว้แค่นั้นเพราะว่ากองทัพไม่ยอมเปลี่ยนผ่านอำนาจทางการเมืองสุดท้ายแล้วนะครับพรรค USDP ที่กองทัพเนี่ยเป็นแบ็คหลังให้อยู่เนี่ยก็อ้างว่าตัวเองได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นเลยครับในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็นํามาสู่การปกครองของคุณเต็งเส่งซึ่งเป็นในพลเดิมนั่นแหละครับมีการลาออกจากราชการแล้วก็มาสวมสูทเข้ามาเป็นประธานาธิบดีนะครับภายใต้การปกครองของพรรค USDP นะในช่วงตอนนี้นี่เองนะครับในช่วงที่4นี่เองนะครับผมมองว่าการปกครองของประธานาธิบดีเต็งเส่งเนี่ยในช่วงตอนนี้เราเรียกได้ว่าเป็นลักษณะของการครอบงำของทหารในฐานะผู้พิทักษ์คุ้มครองทำไมผมถึงกล่าวอย่างนี้เพราะกองทัพเมียนมาเนี่ยแหละครับใช้รัฐธรรมนูญในปี2008ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ตัวเขาเองออกแบบมาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองนะทำให้ตัวเองเนี่ยมีอำนาจทั้งทางการเมืองนะครับในฐานะสถาบันและยังคงสามารถมีอิทธิพลทางการเมืองของตัวเองเอาไว้เนี่ยผ่านรัฐธรรมนูญคุยง่ายกองทัพเมียนมาเข้าไปมีอิทธิพลทางการเมืองได้อย่างชอบธรรมในทุกมิตินะครับพร้อมๆกันนั้นนะครับกองทัพเมียนมาก็สามารถยังคงดำรงบทบาททางด้านเศรษฐกิจของตัวเองเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องนะครับอำนาจทางเศรษฐกิจของกองทัพเมียนมาเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งของกองทัพทั้งในฐานะสถาบันและก็ในส่วนบุคคลของในพลต่างๆในฐานะประเจกบุคคลนะครับกองทัพเมียนมาเข้ามาสานต่อธุรกิจครับผมของUMEFL แล้วครับแล้วก็เครือบริษัทแม็กซ์ที่เปิดตัวเองนะฮะที่มันก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยสล็อกแล้วก็สมัยสภา SPDC นะครับแต่กองทัพเมียนมาฉลาดกว่านั้นครับกองทัพเมียนมาเนี่ยเอาตัวเองเข้าสู่ระบบภาษีแต่เป็นการเข้าสู่ระบบภาษีที่อยู่ภายใต้การควบคุมของตัวเองมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างนะครับเพราะว่าในช่วงตอนนั้นเนี่ยปี2011ประเทศเมียนมาก็มีการเปิดตลาดมีการเปิดประเทศมากขึ้นเพราะว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยแล้วต่างชาติเริ่มมาลงทุนแล้วธุรกิจของกองทัพเมียนมาจำนวนหนึ่งก็มีการปรับตัวครับเพราะก่อนหน้านี้
ไปที่ชัดเจนว่ากองทัพเมียนมาเนี่ยดำเนินธุรกิจแบบที่ไม่ได้ถูกต้องตามรูปแบบของการร่วมทุนนะก็คือมีการใช้แรงงานที่มีทักษะหรือว่าไม่ได้ใช้วิศวกรในการเข้าไปควบคุมการดูแลก็คืออาศัยความชำนาญความเชี่ยวชาญส่วนตัวเฉยๆต่อมานะครับตัวเครือบริษัททั้งสองเนี่ยจึงมีการรูปแบบเลยครับว่าเป็นรูปแบบการทำงานของแรงงานที่มีทักษะกับแรงงานที่ไร้ทักษะแรงงานที่ไร้ทักษะเดิมที่เคยทำงานในบริษัทที่ ที่เคยทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยกลายเป็นคนที่ตกงานใช่ไหมครับในช่วงตอนแรกตัวเครือบริษัทเนี้ยจึงก่อตั้งธุรกิจขึ้นมาเองนะเพื่อธุรกิจใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะมาตอบรับกับแรงงานไร้ทักษะที่เป็นทหารที่เป็นทุพพลภาพบ้างหรือว่าเป็นทหารที่เกษียณอายุราชการมาแล้วบ้างในส่วนนี้นะครับผมได้ลงไปทำการสำรวจนะครับลงพื้นที่ในการสำรวจแล้วก็ได้พบนะครับหนึ่งธุรกิจที่สำคัญนั่นคือธุรกิจที่เรียกว่าปารมีแท็กซี่ตัวธุรกิจปารมีแท็กซี่นะครับก่อนที่ไปถึงธุรกิจปารมีแท็กซี่ผมอยากให้ดูอันนี้คร่าวๆในเฉยๆนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างการบริหารนะถ้าหากไม่ลงสีเลยอันนี้คือโครงสร้างของกองทัพนะครับตัวที่เป็นสีในปัจจุบันนี้คือคนที่เข้าไปมีส่วนร่วมในธุรกิจของกองอันนี้คือธุรกิจของUMEHL หรือ MEHL ในเวลาต่อมานะฮะอันนี้คือนายที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับบริษัทเม็กซ์ซึ่งเขามีการแบ่งงานกันทำอย่างชัดเจนครับดังนั้นจึงอ้างไม่ได้เลยว่ากองทัพเข้าไปมีส่วนร่วมในภาคธุรกิจในทุกมิตินะครับตัวนี้ไม่ต้องลงรายละเอียดผมแค่ต้องการสร้างภาพกว้างให้ทุกคนเห็นเฉยๆนะครับตัวธุรกิจต่างๆนะครับรวมผมยกตัวอย่างไปถึงธุรกิจของเหมืองหยกนะครับธุรกิจเหมืองหยกเนี่ยกองทัพเข้าไปมีส่วนร่วมชัดเจนเลยครับเราจะเห็นได้ว่าเครือบริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมครอบครัวของนายพลเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับยังเกิดสิ่งที่เรียกว่าโคนี่นะครับตัวนักธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กับนายพลก็ได้รับใบอนุญาตให้เข้าไปส่วนร่วมในมีส่วนร่วมด้วยยังรวมไปถึงตัวแสดงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะครับที่ตัวกองทัพต้องการข้อตกลงหยุดยิงนะฮะก็เลยให้เข้ามาร่วมในธุรกิจเหมืองหยกนะฮะอีกหนึ่งธุรกิจนะที่ผมจะอธิบายต่อไปนะครับนั่นคือธุรกิจของปารมีแท็กซี่แต่จะอธิบายในส่วนที่2นะครับในส่วนนี้ก็ต้องการสรุปในพาร์ทแรกให้ทุกคนเห็นก่อนนะครับว่าเมื่อกองทัพเมียนมามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเคลื่อนตัวไปนะรูปแบบของการครอบงำทางเศรษฐกิจของกองทัพเมียนมาก็เคลื่อนตัวตามและมีการลงรายละเอียดที่ลึกมากขึ้นนะเมื่อเขาต้องการที่จะแปลเปลี่ยนไปเป็นประชาธิปไตยเขาก็ผูกตัวเองเข้าไว้กับระบอบการเมืองและก็นำธุรกิจของตัวเองเนี่ยครับเข้าไปมีส่วนร่วมมากเรื่อยๆเพื่อหวังที่จะไปพยุงไปประคองบทบาทการเมืองของตัวเองอันนี้คือในพาร์ทแรกที่ผมต้องการจะกล่าวนะครับในส่วนที่สองนะครับอีกนิดนึงนะครับก็จะมองเห็นได้เห็นว่าข้อค้นพบอีกข้อค้นพบหนึ่งคือธุรกิจของกองทัพเมียนมาเนี่ยส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยของเมียนมาอันนี้ชัดเจนมากนะครับถ้าหากเราดูแล้วเนี่ยนะครับจากงานศึกษาค้นพบเลยครับว่าธุรกิจของกองทัพเมียนมาเนี่ยในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านเนี่ยตัวกองทัพเมียนมาเนี่ยครับถ้าเราพิจารณาจากการที่กองทัพเมียนมานำรายได้ไปใช้นะครับในรูปแบบของงบประมาณoff budget หรือนึกว่ามันนอกงบประมาณเราเห็นได้ว่ากองทัพเมียนมาแหละแน่นอนนำไปเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจทางการทหารนะครับของกองทัพเมียนมาที่มีการซื้ออาวุธที่สูงมากการซื้ออาวุธที่สูงมากในประวัติศาสตร์พม่าเกิดขึ้นในปี2011ครับนั่นก็คือในช่วงก่อนที่จะมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเราจะเห็นได้ว่างบประมาณในการซื้ออาวุธของกองทัพเมียนมาเพิ่มขึ้นเกือบ 100% ครับนอกจากนี้แล้วเงินที่ได้จากการทำธุรกิจเนี่ยกองทัพเมียนมายังนำไปสู่การสร้างคะแนนนิยมและก็ฐานการเมืองของกองทัพเมียนมาด้วยไม่ว่าจะเป็นการยกสวัสดิการนะของกองทัพเมียนมาให้มากขึ้นนอกจากนี้แล้วนะครับกองทัพเมียนมาที่น่าสนใจและก็น่าจะเป็นเรื่องร่วมสมัยที่เพื่อนผู้ฟังทุกคนน่าจะพอมองเห็นภาพนั่นก็คือกองทัพเมียนมาเนี่ยครับนำเงินจำนวนหนึ่งที่ได้จากการทำธุรกิจนะครับไปทำสื่อประชาสัมพันธ์ของตัวเองเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และความนิยมของกองทัพเมียนมาจากการลงพื้นที่เข้าไปคุยกับนายพลเนี่ยต้องยอมรับว่ากองทัพเมียนมาเองก็ไม่ได้ปิดตัวเองจากสื่อต่างชาติกองทัพเมียนมานะครับเริ่มก็เสพสื่อและก็เสพงานวิจัยนะครับมันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับของกองทัพเกาหลีระบุออกมาเลยว่า
ซีรีส์เกาหลีเรื่องหนึ่งเนี่ยแหละที่เป็นพูดถึงเรื่องบทบาทของกองของนายพลหนุ่มชาวเกาหลีใต้ในการที่ปฏิบัติภารกิจต่างๆสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะสร้างความชื่นชมในหมู่ประชาชนชาวเกาหลีได้นะซีรีส์นี้เกิดขึ้นในปี2016นะครับในปี2017นะครับตัวกองทัพเมียนมาก็สร้างซีรีส์ขึ้นมาในลักษณะเช่นเดียวกันนะชื่อพอดีสู่ฟีตานะเป็นบทบาทของนายพลคนหนึ่งที่เข้าไปสู้รบกับชนกลุ่มน้อยนะครับเพื่อที่จะปกป้องหมู่บ้านของตัวเองและปกป้องคนหลังซึ่งแน่นอนครับมันมีผลสำรวจชัดเจนว่าภาพยนตร์ในลักษณะดังกล่าวซีรีส์ลักษณะดังกล่าวก็สร้างความนิยมนะให้กับตัวกองทัพเมียนมาอย่างเพิ่มสูงขึ้นมาเพราะว่าก็เอานายทหารที่หน้าตาดีนี่แหละครับเข้ามาเป็นพระเอกแล้วก็เอามิสเมียนมายูนิเวอร์สนะครับเข้ามาเป็นนางเอกนอกจากนี้แล้วสิ่งที่มากไปกว่านั้นตัวผู้จัดสร้างธุรกิจผู้จัดสร้างภาพยนตร์ดังกล่าวก็คือบุตรสาวของนายพลอามินออนไลน์นะครับที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับภาพยนตร์นะครับเรียนจบทางด้านภาพยนตร์มาโดยตรงเราเห็นได้ว่างบประมาณก็ถูกนำไปใช้กับธุรกิจของครอบครัวของนายพลเนวินเพื่อที่จะเอาธุรกิจดังกล่าวเนี่ยมาสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็พัฒนาภาพลักษณ์ของตัวเองนอกไปกว่ามากไปกว่านี้นะครับถ้าหากเราจะมองนะถ้าเรามองว่าแม้ตัวธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยของตัวกองทัพเองเนี่ยไม่ได้สร้างผลกำไรมากนะมันก็ตัวธุรกิจดังกล่าวมันก็เป็นการสร้างกลไกเป็นหนึ่งในกลไกนะครับในการรักษาแล้วก็ขยายอำนาจทางการเมืองโดยตัวของมันเองนะฮะโดยธุรกิจที่ผมเลือกไปศึกษาดังกล่าวเนี่ยคือธุรกิจที่เรียกว่าปารามีแท็กซี่นะครับปารามีแท็กซี่เนี่ยเป็นธุรกิจที่กองทัพจัดทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทหารที่ไม่มีทักษะนะครับไม่ได้เรียนจบสูงนะครับแล้วก็หรือเป็นทหารที่พลภาพหรือเป็นทหารที่เกษียณอายุราชการแล้วเนี่ยมีอาชีพในการที่จะทำเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงครอบครัวของตัวเองแต่สุดท้ายแล้วจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผมมองเห็นและชัดเจนเลยครับว่าธุรกิจปารามีแท็กซี่กลายไปเป็นธุรกิจที่หล่อเลี้ยงเครือข่ายทางการเมืองของทหารอย่างชัดเจนนะฮะตัวธุรกิจนี้นะครับปารามีแท็กซี่เนี่ยก็เป็นการจัดทำธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นอยู่บริเวณใกล้ๆกับสนามบินนะคะสนามบินเมียนมาซึ่งตัวกองทัพเองตระหนักดีว่าหลังจากการเปิดประเทศในปี2011และมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาลงทุนมากขึ้นมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นดังนั้นระบบโทรคมนาคมระบบคมนาคมขนส่งเนี่ยก็ควรจะมีการพัฒนาเพื่อตอบรับกับกลุ่มคนที่มีเงินนะจากเดิมนะครับตัวธุรกิจของแท็กซี่ในประเทศเมียนมาเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่นําเข้ารถมือ2นะครับจากญี่ปุ่นมาในช่วงตอนแรกที่ผมไปเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ารถก็จะเป็นรถที่เก่านะครับไม่มีแอร์คอนดิชเนอร์นะครับเบาะก็จะทรุดโทรมแล้วโอนเองนะครับไม่สามารถหมุนกระจกได้นะครับในการเข้ามาพัฒนาปารามีแท็กซี่ก็ทําให้เห็นเลยครับก็มีการนําเข้ารถยนต์บางส่วนนะครับจากเกาหลีใต้จากญี่ปุ่นนะครับเพื่อที่จะเข้ามาพัฒนาให้เป็นแท็กซี่ก็เปลี่ยนภาพลักษณ์ไปเลยเป็นภาพลักษณ์ที่เอลิแกนต์ขึ้นเป็นภาพลักษณ์ที่เหมือน Uber ในต่างประเทศนะฮะอันนี้ก็เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะใหม่นะครับค่อนข้างที่จะใหม่มากธุรกิจดังกล่าวนะครับเป็นหนึ่งในกลไกในการเสริมสร้างอำนาจและรักษาการขยายอำนาจทางการเมืองด้วยตัวของมันเองเพราะว่าตัวเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาทำกับแท็กซี่เนี่ยครับจากการที่ผมลงไปสัมภาษณ์ทั้งหมดเนี่ยมองเห็นเลยว่าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมองว่ากองทัพนะครับเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ทั้งด้านการเมืองทั้งด้านเศรษฐกิจไม่เคยลืมพวกพ้องนะครับสร้างโอกาสธุรกิจกับตัวเองนะนอกจากนี้แล้วในช่วงระยะต่อมาปารามีแท็กซี่ยังขยายให้พลเรือนบางส่วนเข้ามาเช่ารถตัวเองในการไปขับได้ด้วยดังกล่าวมันก็เป็นการสร้างความนิยมไปสู่กลุ่มพลเรือนบางส่วนด้วยนะจากที่ผมได้พูดคุยนะครับมีบางคนกล่าวไว้ว่าตัวเองยอมไปเป็นหัวคะแนนให้กับพรรค USDP โดยที่พรรค USDP ไม่ต้องว่าจ้างนะเพื่อที่จะสร้างคะแนนนิยมให้กับพรรค USDP อย่างไรก็ดีแม้พรรค USDPไม่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งในเวลาต่อมาแต่เราก็คงปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าถ้าหากว่าปารามีแท็กซี่ธุรกิจในลักษณะแบบนี้ยังคงฝังรากลึกอยู่ในประเทศพม่ากองทัพเมียนมาก็ยังคงสามารถสร้างนะฮะและสามารถขยายฐานอำนาจทางการเมืองของตัวเองผ่านธุรกิจผ่านการสร้างเงินของตัวเองได้อยู่ดีนะครับ
นอกจากนี้แล้วนะครับผลของการดำเนินธุรกิจเนี่ยยังทำให้เห็นแล้วว่าการที่กองทัพเมียนมาเข้าไปดำเนินธุรกิจในลักษณะดังกล่าวมันสร้างความไม่มั่นคงให้กับพรรค NLD อย่างรุนแรงนะครับเนื่องจากว่าตัวพรรค NLD เองก็ไม่สามารถสถาปนาอำนาจหลักการอำนาจสูงสุดของพลเรือนเหนือทหารได้นะครับไม่สามารถเข้าไปตัดลดงบประมาณทางการทหารได้นอกจากนี้แล้วพรรค NLD ไม่กล้าแม้กระทั่งเข้าไปแตะปัญหาสังคมที่เนื่องมาจากธุรกิจของตัวเองนะครับอันนี้ผมลงพื้นที่ลงไปสำรวจเองก็เลยได้พบปะประชาชนก็เลยพบว่าประชาชนเนี่ยทำการร้องเรียนว่ามันมีธุรกิจในลักษณะแบบที่ผมชูในรูปเนี่ยครับเป็นธุรกิจสินค้าประเภทสินค้าประมงและมีโรงงานที่แยกย่อยไปอีกเป็นโรงงานอื่นนะครับที่ทำโรงงานน้ำป่านะครับซึ่งโรงงานเนี้ยสร้างมลภาวะทางน้ำแล้วก็สร้างมลภาวะทางอากาศให้กับประชาชนซึ่งโรงงานนี้อยู่ในกรุงย่างกุ้งครับประชาชนที่ผมให้การสัมภาษณ์เนี่ยอ้างว่าประชาชนเข้าไปร้องเรียนทำจดหมายร้องเรียนไปยังส.ส.ของพรรค NLD นะครับหลายฉบับมากต่อปีแต่พรรค NLD ไม่กล้าที่จะเข้าไปแตะธุรกิจของกองทัพเพราะว่ากลัวกองทัพจะไม่พอใจและนำมาสู่การรัฐประหารเกิดขึ้นต่อมาแต่สุดท้ายแล้วนะครับมันก็ทำให้เห็นว่าต่อให้ตัวพรรค NLD ไม่เข้าไปแตะธุรกิจของกองทัพไม่เข้าไปว่าธุรกิจของกองทัพไม่เข้าไปแก้ไขโครงสร้างนะที่มันส่งผลกระทบต่อประชาชนพรรค NLD ก็ถูกรัฐประหารอยู่ดีในเวลานะครับบทสรุปของงานวิจัยอันนี้นะครับจึงสามารถสรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงระดับการควบคุมอำนาจทางเศรษฐกิจของกองทัพเมียนมาในแต่ละช่วงส่งผลต่อรูปแบบการแทรกแซงทางการเมืองของกองทัพที่เปลี่ยนไปโดยเปลี่ยนแปลงโดยที่กองทัพเนี่ยสบช่องเข้ามามีบทบาททางการเมืองก็จึงสบช่องเข้ามามีบทบาททางเศรษฐกิจภายใต้เหตุผลที่ว่าต้องการเสริมสร้างสวัสดิการแล้วก็จัดจึงจำเป็นให้แก่เจ้าหน้าที่แต่สุดท้ายแล้วอาณาจักรธุรกิจของกองทัพเมียนมาก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดเข้าสู่การค้าเชิงพาณิชย์กับประชาชนทั่วไปกองทัพก็เอาอำนาจทางเศรษฐกิจนี่แหละครับขยายและรักษาอำนาจทางการเมืองของตัวเองให้เข้มแข็งเข้มงวดมากกว่าเดิมนะกองทัพเมียนมาสามารถสร้างอิทธิพลทางการเมืองได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งในช่วงของรัฐบาลของพรรค NLD นะอย่างที่ผมบอกไปว่าแม้ความนิยมของกองทัพจะไม่มากพอที่จะทำให้พรรค USDP ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งแต่ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันนะครับว่าการรักษาหรือการขยายความนิยมทางการเมืองธุรกิจของกองทัพเป็นเงื่อนไขที่ละเลยไม่ได้เลยว่ากองทัพจะสามารถพัฒนาอำนาจทางการเมืองและสร้างกลุ่มมวลชนของตัวเองได้ในอนาคตโดยเฉพาะเมื่อพรรค NLD หรือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่สามารถพิสูจน์ให้ประชาชนเชื่อมั่นนะครับและเห็นได้ถึงประสิทธิภาพในการบริหารประเทศดังนั้นกล่าวอย่างเคร่งครัดผลงานวิจัยชิ้นนี้จะสรุปได้ว่าการเพื่อหนุนกันของอำนาจทางการเมืองและอำนาจทางเศรษฐกิจของกองทัพอย่างเป็นอิสระโดยปราศจากการควบคุมและตรวจสอบจากรัฐบาลหรือหน่วยงานใดได้เป็นอุปสรรคในการบ่อนซอกการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยของเมียนมาแทนที่จะเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เป็นเพียงแค่การเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นประชาธิปไตยภายใต้กองทัพในฐานะที่เป็นตัวแสดงที่เป็นผู้พิทักษ์ระบอบเดิมในส่วนของผมในช่วงตอนแรกก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ครับขอบคุณมากเลยครับดร.อเนกชัยเรืองรัตนากรนะครับรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์ที่ภาพของธุรกิจกองทัพเมียนมาในงานวิจัยของอาจารย์เนี่ย62ปีนะครับแต่ว่า62ปีอาจารย์ทำให้เห็นพัฒนาการแล้วแหละครับว่าธุรกิจของกองทัพเมียนมานั้นมีลักษณะที่มีพัฒนาการเติบโตในลักษณะไหนรูปแบบไหนมองไปถึงภาพของสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดจนถึงปี2020ในลำดับต่อไปผมขอเชิญรองศาสตราจารย์ดร.หม่อมหลวงพินิจพันธ์บริพัตรเลยนะครับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ข้อเสนอแนะให้ข้อคิดเห็นต่องานวิจัยชิ้นนี้ครับอาจารย์สามารถใช้เวลาได้ถึงบ่ายสามเลยนะครับหรือว่าถ้าไม่ถึงบ่ายสามก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งต่อให้อาจารย์ณัฐพลแล้วก็อาจจะมีเวลาที่เราจะได้แชร์ข้อมูลกันต่อครับเชิญครับอาจารย์ครับได้ครับขอบคุณทั้งสองท่านครับไงเดี๋ยวผมคงไม่ถึงบ่ายสามนะครับเพราะว่าอยากฟังท่านอาจารย์ณัฐพลด้วยนะครับผมว่าต้องขอบคุณอาจารย์อเนกชัยเป็นอย่างยิ่งครับที่ทำงานศึกษาวิจัยเรื่องเกี่ยวกับพม่าในมิติโครงสร้างทางเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจของกองทัพเนี่ยได้อย่างลึกซึ้งแล้วก็รอบด้านนะครับผมคิดว่าจากที่เคยอ่านมาก็ผู้ที่สนใจเรื่องพม่ามักจะไม่ค่อยได้สนใจเรื่องธุรกิจเท่าไหร่นะครับเหตุผลประการหนึ่งอาจจะ
เพราะว่าประเด็นปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลแต่พอข้อมูลเปิดเผยขึ้นแล้วก็มีสื่อหลายๆสื่อรวมถึงการลงพื้นที่ของอาจารย์เองไปทําสัมภาษณ์ด้วยอะไรด้วยเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นโอกาสที่ดีครับที่คนภายนอกจะเข้าใจพม่ามากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับธุรกิจซึ่งมันแยกออกจากกันไม่ได้นะครับดังนั้นก็ในมิติแรกขอชื่นชมความพยายามกับผลงานที่ออกมาได้อย่างดีนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับฟังอาจารย์เล่าแล้วเหมือนอ่านวิทยานิพนธ์นะครับเพราะว่าสแนปช็อตต่างๆแล้วผมอ่านมันก็ออกจากพรีเซนเทชันของอาจารย์ทั้งหมดประมาณ60นาทีซึ่งก็เก็บสาระสำคัญทั้งหมดแล้วผมก็คิดว่าประโยชน์ของงานวิทยานิพนธ์ของอาจารย์เนี่ยมันทำให้เราเข้าใจมากๆเลยว่าคำว่าสถาบันกองทัพของพม่าเนี่ยมันมีลักษณะรัฐพันลึกอย่างไรใช่ไหมสมัยนี้คนมักจะคุ้นปากกับคำว่า deep state ใช่ไหมครับคือรัฐมันเข้าไปสร้างกลไกทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่างไรทั้งอยู่บนโต๊ะใต้โต๊ะอย่างไรกองทัพพม่าก็แสดงให้เห็นว่ามันเข้าไปอยู่ในโครงข่ายของการเมืองเศรษฐกิจสังคมรวมถึงวัฒนธรรมในพม่าอย่างไรจนกระทั่งอาจจะเป็นอุปสรรคชิ้นสำคัญต่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยซึ่งเราก็เห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงรอบปีที่ผ่านมานะครับดังนั้นงานชิ้นนี้ในท้ายที่สุดเลยผมคิดว่าประเด็นแรกมันทำให้เข้าใจพัฒนาการทำประวัติศาสตร์ของกองทัพนะครับว่ากองทัพเนี่ยไม่ได้เป็นตัวแสดงใหม่นะครับไม่ใช่เป็นตัวแสดงที่มีอิทธิพลทางด้านธุรกิจเท่านั้นแต่ว่ามันผูกไปถึงประวัติศาสตร์การก่อกำเนิดของประเทศที่เราเรียกว่าพม่าหรือเมียนมาในปัจจุบันเนี่ยคือมีโค้ดหนึ่งที่อาจารย์พูดไว้ในวิทยานิพนธ์มีออนไลน์ก็บอกว่ากองทัพเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของประเทศเสมอมานับจากระบอบกษัตริย์ระบอบนานิคมระบอบคอมมิวนิสต์การปกครองทหารอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยจนถึงปัจจุบันประชาธิปไตยในปัจจุบันกองทัพมันก็อยู่โดยตลอดดังนั้นไม่มากก็น้อยกองทัพคือลมหายใจของประเทศนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะมองในมิติของผู้นำของกองทัพการพูดแบบนี้นั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่ากองทัพมีบทบาทนำบทบาทปกป้องบทบาทอุ้มชูบทบาทสร้างชาติของประเทศนี้ตั้งแต่1948เป็นต้นมาดังนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเปรียบเทียบกับกองทัพไทยผมว่าโดยเนื้อโดยในกองทัพพม่ามีความลึกซึ้งในการก่อร่างสร้างตัวของประเทศพม่ามากมายกว่าประเทศไทยเยอะนะครับรวมถึงอาจจะหลายประเทศซะด้วยซ้ำนะครับประการที่สองครับเราเห็นถึงความพยายามในการปรุงแต่งหรือสร้างสถาปัตยกรรมทางการเมืองภายใต้กลไกของกองทัพซึ่งเราจะเห็นว่ากองทัพเนี่ยไม่ได้ใช้มาตรการทางด้าน coercion หรือการบังคับขู่เข็นในใช้กองกำลังเท่านั้นแต่ใช้การด้าน command แล้วก็ control ด้วยนะครับสิ่งที่ได้เห็นมากที่สุดก็คือประติมากรรมที่ผ่านรัฐธรรมนูญปี2008ซึ่งถ้าเราไปดูกระบวนการรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยกระบวนการรัฐธรรมนูญเนี่ยพม่าน่าจะมีกระบวนการรัฐธรรมนูญที่ยาวนานที่สุดในประเทศในโลกนะครับตั้งแต่1993มั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะครับจนกระทั่งปี2008และกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเป็นกระบวนการที่นอกเหนือจากการปราศจากการมีส่วนร่วมของ NLD แล้วเพราะว่าบอยคอตหลังจากปัญหาทางการเมืองในปี1990ได้ก็ตามแต่ว่ากระบวนการคัดสรรข้อมูลกระบวนการคัดสรรผู้เล่นในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยล้วนแล้วแต่แฮนด์พิกนะครับคือจับวางโดยกองทัพกระบวนการการควบคุมการสื่อสารควบคุมมีเดียควบคุมข่าวให้ออกมาจากข้างนอกนะครับหรือแม้กระทั่งกระบวนการร่างเองเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ถูกมาสเตอร์มายด์จากกองทัพทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเราเห็น command and control ที่มันสอดรับทำให้สถานะทางกองทัพทางการเมืองเนี่ยมันดูสูงส่งอย่างมากแล้วมันก็เข้าไปอยู่ในรัฐธรรมนูญที่เรารู้จักซึ่งอาจารย์ก็พูดในประเด็นนี้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดผมคิดว่างานชิ้นนี้เนี่ยมันทำให้เราเห็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่มันเมิร์จมากกับสถาบันทางกองทัพซึ่งกองทัพเนี่ยจริงๆแล้วอ่านงานของอาจารย์เนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงมองหน้าพลเอกเนวินแล้วก็นึกถึงว่าจริงๆแล้วพลเอกเนวินเนี่ยมีความเป็นโซเชียลเอนเทอร์เพเนอร์สูงมากนะครับมีความเป็น
ผู้นำนวัตกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจสูงมากเพราะว่าผมไม่ได้รู้เรื่องพลเอกเนวินมากนักแต่ว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยสิ่งที่นายพลเนวินทำถือว่าเป็นเรื่องใหม่พอสมควรในการเอากองทัพแล้วก็ไปจัดสรรปันส่วนสร้างสวัสดิการอะไรก็ตามแต่แต่ถ้าเราใช้มองมิตินี้กับคอนเซ็ปต์ทางการเมืองในปัจจุบันเนี่ยเราจะคุ้นชินกับคำว่า populism หรือว่าการเมืองประชานิยมซึ่งการเมืองประชานิยมเนี่ยไปมาพลเอกเนวินเนี่ยมีมิติของการเมืองประชานิยมในปัจจุบันที่น่าสนใจอันที่หนึ่งก็คือแกแอนทายอิลิทิซึมคือแกแอนทายชนชั้นนำเก่าซึ่งเป็นผู้นำทางการเมืองและเป็นนักการเมืองและแกก็บอกว่าผู้นำพวกนี้นักการเมืองพวกนี้เชื่อไม่ได้แล้วก็มันคอร์รัปต์ดังนั้นก็จึงเป็นหน้าที่ของทหารที่จะต้องเข้ามาปัดกวาดเช็ดถูนะครับทำนองคล้ายๆการเมืองไทยในสมัยสัก1980ปัดกวาดเช็ดถูให้จัดการทำให้เกิด clean politics ขึ้นมานะครับนอกเหนือจากนั้นนอกจาก anti elitism บางกลุ่มแล้วกองทัพยัง anti pluralism ก็คือว่าไม่ได้สรรหาผลประโยชน์เพื่อคนในวงกว้างแต่ว่าพยายามจะจำกัดวงของกลุ่มผลประโยชน์ซึ่งก็คือของกองทัพแล้วก็จะเห็นว่าเครือข่ายของการสร้างสวัสดิการการสร้างสหกรณ์ร้านค้าอะไรก็ตามแต่ที่อาจารย์พูดในวิทยานิพนธ์เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นนวัตกรรมทางสังคมบางประการที่จะทำให้เกิดการวางรากฐานของการเป็นรัฐพันลึกนะครับตั้งแต่ปี1962จนกระทั่งปัจจุบันซึ่งมันกลายมาเป็นมิติทางประวัติศาสตร์ที่อย่างไรเสียคุณก็ปฏิเสธกองทัพไม่ได้นะครับดังนั้นผู้ที่ศึกษาประเทศนี้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นวางทิศทางและการวิเคราะห์ว่าเรียกว่าอะไรอ่ะองค์ประกอบทางการเมืองหรือว่าสมมุติฐานทางการเมืองเนี่ยคุณลบกองทัพออกไปไม่ได้เพราะว่ามันออกไม่ได้แล้วดังนั้นมันจะอยู่อย่างไรให้กองทัพสามารถอยู่ร่วมกับองค์คาพยพอื่นแล้วก็ทำให้เกิดอย่างน้อยการพัฒนาการเรื่องของประชาธิปไตยมันพอจะเป็นไปได้บ้างซึ่งในช่วง10ปีที่แล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่ากองทัพมันก็โอเคนะมันก็อย่างน้อยมันก็เปิดกว้างพอสมควรแต่2ปีที่ผ่านมาแล้วเราก็เริ่มที่จะไม่ค่อยแน่ใจมากนะครับเอาล่ะคุณประโยชน์ของงานวิชาการของอาจารย์ผมคิดว่าสำหรับคนที่สนใจเรื่องพม่าแน่นอนครับได้ประโยชน์ในลักษณะนี้แน่นอนในสิ่งที่ผมกล่าวไปแต่ถ้าจะคิดต่อยอดไปแล้วเนี่ยผมคิดว่างานของอาจารย์มี theoretical contribution ที่สูงมากนะครับถึงแม้ว่าอาจารย์อาจจะไม่ได้พูดโดยตรงในงานของวิทยานิพนธ์นั่นคือเรื่องการทำความเข้าใจการดำรงอยู่หรือการคงสภาพของอำนาจของเผด็จการนิยมนะครับหรือว่าเราเรียกภาษาอังกฤษว่า authoritarian durability นะครับซึ่งการศึกษา authoritarian durability มันเป็นการศึกษาที่ทุกคนที่เรียน comparative politics เนี่ยก็ต้องศึกษาเพราะมันมาคู่กับ democratization ดังนั้นเราก็ต้องศึกษาว่ามันมีการตั้งคำถามโดยเฉพาะยิ่งใน third wave of democratization ว่าเฮ้ยไออำนาจนิยมบางที่ให้ทำไมมันอยู่ได้นะหลังจาก1990ไปแล้วมันก็อยู่ได้ดีด้วยนะครับแล้วมันก็อยู่อย่างสบายใจนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนก็ดีเวียดนามก็ดีก็ไม่มีใครไปยุ่งอะไรกับมันนะครับดังนั้นระบอบเผด็จการหรือระบอบอำนาจนิยมเนี่ยมันมีโครงสร้างทางการเมืองอย่างไรมันมียุทธวิธีทางการเมืองอย่างไรที่มันจะอยู่ยงคงกระพันนะครับดังนั้น cost of durability จริงๆกลายมาเป็นการศึกษาในเชิงการเมืองเปรียบเทียบที่ได้รับความสนใจในแวดวงของนักวิชาการทั่วไปนะครับไม่ว่าควรจะพูดถึง economic ผลประกอบการทางด้านเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะพูดถึงยุทธวิธีในการสร้างพันธมิตรทางการเมืองพูดถึงเรื่องของการปรับตัวของพรรคนะครับพูดถึงการเข้าถึง natural resources นะครับแต่ในกรณีของพม่าเนี่ยผมว่ามันมี theoretical contribution หรือมีคุณประโยชน์ทางด้านทฤษฎีอย่างมากเพราะว่าพม่ามันทำทุกอย่างนะครับพม่ามันทำทุกอย่างคือหมายความว่ามันไม่ได้พึ่งพาร์ตี้ politics อย่างเดียวนะครับครั้งหนึ่งนายพลเนวินก็พึ่งพาร์ตี้ politics พาร์ตี้ politics นั้นก็ร่างรัฐธรรมนูญนะครับพม่าไม่ได้พึ่ง economic performance แต่ว่าใช้ economics ผมชอบคำว่า embeddedness คือเอาตัวเองจมลงไปสู่ในระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจแล้วก็ cater ระบบเศรษฐกิจทั้งทุนนิยมระดับบนแล้วก็ทุนนิยมระดับท้องถิ่นนะครับทั้ง global capitalism กองทัพก็เอานะครับlocal capitalism ผ่านกลุ่มชนกลุ่มน้อยกองทัพก็เอานะครับ
กองทัพอะดัปตัวเองไหมงานอาจารย์ก็เขียนชัดเจนว่ากองทัพก็พยายามที่อะดัปตัวเองเหมือนกันกองทัพโคเลเอชันไหมกองทัพก็โคเลเอชันสร้างพันธมิตรทางการเมืองไม่กระทั่งสร้างกับ NLD ซะด้วยซ้ำในช่วงที่ผ่านมากองทัพทำปฏิรูปมวลชนเข้าไปจัดการสู้กับมวลชนโดยตรงไหมเข้าสู่การเมืองไหมกองทัพทำทุกอย่างนะครับดังนั้นอันนี้อาจจะเป็น theoretical contribution สำคัญก็ได้ว่าเอาล่ะเผด็จการมันต้องเป็นอย่างนี้หรือถ้ามันจะอยู่ได้มันต้องเป็นอย่างนี้แต่มันต้องใช้เวลาในการที่จะอยู่แต่ในท้ายที่สุดเนี่ยผมชวนนึกกลับไปถึงการศึกษาของฮันทิงตันนานแล้วนะครับผมจำไม่ได้เท่าไหร่1600 1960กว่ามั้งครับหรือไม่ก็คนอย่างเจดดิสนะครับนักประวัติศาสตร์การเมืองก็มักจะบอกว่าไอ้Authoritarian durability ที่มีความชัดเจนเข้มแข็งมากที่สุดเนี่ยมักจะเป็น single party หรือพรรคที่เป็นพรรคเดียวงานของอาจารย์น่าจะแย้งนี้ชัดเจนจริงๆไม่ใช่แล้วนะมันควรจะต้องเป็นระบอบเผด็จการจำแรงคือมันจะต้องรู้จักที่จะคำทาง public ad ชอบใช้คำนี้ resilient นะครับยืดหยุ่นตั้งมั่นคืออยู่จะต้อง adapt ตัวเองเข้ากับความเปลี่ยนแปลงซึ่งก็คือไฮไลท์ของงานของอาจารย์ว่ากองทัพพม่ามัน adapt ตัวเองเข้าไปยังไงดังนั้นresilience mechanism resilient mechanism เนี่ยกลายมาเป็นสิ่งสำคัญนะครับประการที่สองคือไม่ว่ามันจะปรับตัวแบบไหนเนี่ยต้องอย่าลืมว่ากองทัพมันอยู่บนพื้นฐานของ revolutionary thinking คือการปฏิวัติสังคมตั้งแต่1948ถึง1960แต่นั้นไอ้รากฐานอันนี้เนี่ยไม่มากก็น้อยมันเหมือนกับวาง philosophy ของการดำรงอยู่ของกองทัพให้มันอยู่รอดปลอดภัยได้ดังนั้นเราจะเห็นว่ามันคือการควบรวมกันระหว่างปรัชญาของการมีอยู่ของกองทัพกับ practicality คือการปฏิบัติหรือการปรับตัวของกองทัพซึ่งผมคิดว่าถ้าเราจะพูดถึง theoretical contribution งานของอาจารย์มัน fit in แล้วมันสามารถ engage กับdebateนะครับชุดใหญ่เรื่อง authoritarian แล้ว durability ได้นะครับประเด็นสุดท้ายครับใช้เวลาไม่มากผมคิดว่างานของอาจารย์ยังชวนตั้งข้อสังเกตอีก2เรื่องซึ่งเป็นสิ่งที่ผมก็ยังหาคำตอบไม่ได้นะครับอันที่1คือมูลเหตุของรัฐประหารนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วที่ดีเรกก็จัดงานนี้แล้วผมก็พูดกับผู้เข้าร่วมว่าผมก็ไม่เข้าใจตรรกะและเหตุผลของการรัฐประหารเพราะว่าคุณมีพร้อมทุกอย่างคุณมีโครงสร้างทางการเมืองที่คุมได้คุณมีชนชั้นนำที่เป็นอะไรสำคัญคุณมีฐานเสียงถูกไหมครับคือคนข้างนอกส่วนใหญ่จะมุ่งสนใจกลุ่มต่อต้านรัฐบาลแต่ว่าเราอย่าลืมนะว่ากองทัพก็ยังอยู่ได้กับคนสนับสนุนรัฐบาลก็จะมีคนจำพวกหนึ่งที่ได้รับประโยชน์ซึ่งอาจารย์ก็ตอบเรื่องนี้ในงานวิจัยนิพนธ์ของอาจารย์แล้วในทางรัฐศาสตร์อะไรคือลอจิกเนี่ยที่ทำให้เกิดการรับประหารทั้งที่ตัวเองมีสถานะที่ดีแล้วทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมดังนั้นไม่มากก็น้อยงานของอาจารย์อาจจะทำให้เกิดการดีเบตชุดใหญ่ว่าจริงๆแล้วมันรัฐประหารไปเพราะว่าความต้องการส่วนตัวของผู้นำกองทัพหรือเปล่าความพารานอยส่วนตัวของกองทัพหรือเปล่าหรือสภาพทางจิตวิทยาของกองทัพที่ในท้ายที่สุดแล้วไม่คุ้นเคยกับการประนีประนอมไหมนะครับหรือว่ามันเป็นลักษณะของซีโนโฟเบียการเกรงกลัวชาวต่างชาติที่องซานซูจีก็เปิดมากเหลือเกินนะครับหรือว่าจะเกิดความเกรงกลัวอิทธิพลและบทบาทของจีนมากเกินไปซึ่งเราก็เห็นว่าองซานซูจีก็น่าสนใจดันไปสนิทกับสีเจียนผิงด้วยในช่วงหลังอะไรประมาณนี้ดังนั้นงานของอาจารย์มันก็ตั้งคำถามกลับไปที่ rationality หรือว่าตรรกะและเหตุผลของการรัฐประหารซึ่งดูไม่ค่อย make sense เพราะว่าอาจารย์ก็บอกในวิทยานิพนธ์ว่าโอ้ทหารมันปรับตัวได้ดีมากเลยมันก็อยู่ได้ในตัวของมันเองนะครับประเด็นสุดท้ายครับผมคิดว่างานของอาจารย์มันตั้งคำถามกลับไปถึงคำว่า agent of change หรือว่าตัวปฏิบัติการเพื่อจะเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นประชาธิปไตยไปๆประมาณแล้ว change จะไม่ใช่ revolution ในแบบที่เราเข้าใจโดยประชาชนล้มล้างรัฐบาลหรือว่าโดย international intervention แต่ว่างานของอาจารย์ทำให้ผมฉุกคิดไม่ได้ว่าในท้ายสุดแล้ว private sector นี่แหละอาจจะเป็น agent of change ถ้าเขากล้าที่จะทำดังนั้นเพราะว่าเครือข่ายของภาคธุรกิจที่อยู่ในพม่าเนี่ยมันรัดพันลึกดังนั้นคำถามก็คือว่าคุณกล้าที่จะทำหรือเปล่า
นะครับกระบวนการการตั้งคำถามเกี่ยวกับ private sector กับ democratization จริงมันเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานแล้วนะครับในแวดวงของ UN เรามี UN guiding principle on business and human rights แล้วก็มีคนพูดถึงเยอะแยะมากมายเลยว่าภาคธุรกิจเนี่ยควรจะทำอะไรบ้างควรจะเก็บข้อมูลนะการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ส่งให้ศาลโลกเลยส่งให้ศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศเลยนะครับศาลอาญาระหว่างประเทศซะเลยแล้วก็จับเอาผู้นํากองทัพเข้าคุกซะเลยอะไรเงี้ยนะครับจนกระทั่งไปถึงถอนตัวเองออกมาจากการค้าการลงทุนถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้ทําให้เกิดการสูญเสียเรื่องของรายได้และอัตราการจ้างงานมากนักในพื้นที่นะครับหรือแม้กระทั่งล่าสุดผู้แทนสหประชาชาติก็พยายามที่จะกดดันญี่ปุ่นนะครับโดยใช้เวที G7 นั่นแหละที่จะประชุมในสัก3-4 อาทิตย์ข้างหน้านะครับว่าให้เรียกร้องให้กลุ่มทุนญี่ปุ่นถอนตัวเองออกมาเพราะว่าเราก็จะเห็นว่ากลุ่มทุนญี่ปุ่นเองก็กระอักกระอ่วนพอสมควรนะครับก็มีกรีนที่ชัดเจนแต่ว่าหลายกลุ่มทุนก็ยังพยายามให้อยู่แล้วมันก็เกิดดีเบตชุดใหญ่ในแวดวงคนศึกษาพม่ามากว่าคุณจะเลือกอะไรคุณจะเลือกดิโมคราซีหรือคุณจะเลือกปากท้องเพราะว่าถ้าคุณออกมาแล้วปากท้องจำนวนคนจะว่างงานอีกมากมหาศาลเอ็นยูจีก็บอกว่าคนเหล่านี้ว่างงานอยู่แล้วดังนั้นคุณไม่เป็นไรหรอกคุณออกมาคนก็ไม่ได้ว่างงานมากไปกว่านี้ดังนั้นมันอยู่ที่ value ว่า private sector เนี่ยจะคิดอย่างไรจะ balance ไอ้สิ่งเหล่านี้อย่างไรแต่ที่สำคัญและต่อยอดได้อย่างดีมากเลยกับงานของอาจารย์ก็คือว่ามันอาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้นะครับว่าภาคธุรกิจอาจจะเป็น agent of change นะครับคือเราอาจจะคุ้นเคยกับ Barrington Moore หรือว่าพวก modernization school สมัยนู้นนะครับว่าภาคธุรกิจหรือว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมันทำให้เกิด democratization ซึ่งไอ้ conventional wisdom หรือว่าความคิดที่มันดั้งเดิมแบบนี้มันหายไปหมดแล้วเพราะไม่มีใครเชื่อมั่นในสกูนี่แหละแต่ว่าพอมองพออ่านงานของอาจารย์คิดว่ามันก็อาจจะพัฒนาเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้ทำให้เกิด democracy หรอกแต่ว่า private sector อาจจะเป็นตัวแปรสำคัญก็ได้นะที่จะช่วยกดดันให้พม่าเนี่ยมันกลับไปสู่เส้นทางการเป็นประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยภาพรวมแล้วผมคิดว่างานศึกษาอาจารย์ก็เป็นประโยชน์นะครับไม่ใช่แค่คนทั่วไปเท่านั้นผมทำพม่าผมก็รู้อะไรหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะบริษัทบารมีเนี่ยนะครับหลังผมก็ไม่เคยทราบมาก่อนนะครับต้องยอมรับดังนั้นหลังถ้าไปเดี๋ยวจะไปลองดูเหมือนกันว่าเป็นยังไงนะครับก็ขอบคุณอาจารย์ครับโอเคครับผมขออนุญาตจบเพียงแค่นี้ขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ครับรองศาสตราจารย์หม่อมหลวงดร.หม่อมหลวงพินิจพันธ์บริพัตรนะครับจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์ให้ภาพกับเราช่วงหนึ่งแล้วนะครับผมขออนุญาตส่งต่อเป็นลำดับต่อไปเลยนะครับอาจารย์ดร.ณัฐพลตันตระกูลทรัพย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับเชิญครับอาจารย์ครับผมขอบคุณมากเช่นกันนะครับที่ให้มาเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอนะครับงานชิ้นนี้นะครับซึ่งก็เห็นด้วยกับอาจารย์พินิจพันธ์มากนะครับว่างานชิ้นนี้เนี่ยเป็นงานที่ดีมากนะครับมีฐาน literature ที่กว้างมากนะครับผมเชื่อมั่นว่างานชิ้นนี้น่าจะรวบรวม literature ที่ทำเกี่ยวกับธุรกิจหรือว่าเศรษฐกิจเกี่ยวกับกองทัพพม่าเนี่ยแทบจะครบนะครับแทบจะครบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สนใจนะในประเด็นนี้ผมคิดว่าตั้งต้นจากงานชิ้นนี้นะครับจะเป็นการย่นระยะทางในการทำความเข้าใจนะครับบทบาทของกองทัพนะได้ดีอีกชิ้นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมเองก็เรียนรู้หลายอย่างจากงานชิ้นนี้นะครับจริงๆก็รู้มานานแล้วว่าคุณอเนกชัยทำเรื่องนี้นะครับผมตามไปอ่านวิทยานิพนธ์มาแล้วเรียบร้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการคอมเมนต์เดี๋ยววันนี้อาจจะมีออกนอกจากที่นำเสนออาจารย์เลยไปถึงวิทยานิพนธ์ด้วยนิดหน่อยนะครับจริงๆไม่เชิงเป็นประเด็นคอมเมนต์เป็นการชวนคุยมากกว่านะครับงานชิ้นนี้จุดเด่นสำคัญอันหนึ่งเนี่ยผมเห็นด้วยกับอาจารย์พินิจพันธ์ก็คือมันแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวของกองทัพความสามารถในการปรับตัวของกองทัพนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าความสามารถดังกล่าวเนี่ยนะครับมันยังคงอยู่เหมือนเดิมไหมนะครับดูจากรัฐประหารในครั้งล่าสุดนะถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมมี2ประเด็นครับที่อยากจะชวนคุยนะครับประเด็นแรกเนี่ยก็คือถ้าเรานะครับลองตั้งสมมติฐานดูนะครับว่าทำไมกองทัพถึงพยายามขยายบทบาทของตัวเองในทางเศรษฐกิจนะครับโดยทั่วไปเราก็จะมักจะนึกว่าก็เพราะว่ากองทัพต้องการผลประโยชน์ใช่ไหมครับให้กับสถาบันองค์กรตัวเองอาจจะรวมถึงชนชั้นนำในกองทัพเหล่านายพลทั้งหลายเป็นผลประโยชน์นะครับแต่มากกว่าผลประโยชน์มันอาจจะเป็นเรื่องอื่นหรือไม่เช่นกองทัพที่สุดแล้วต้องการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
นะครับเพราะในทางการเมืองเปรียบเทียบเนี่ยเราเห็นแล้วว่าวิกฤตเศรษฐกิจมักจะนำไปสู่วิกฤตทางการเมืองเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเศรษฐกิจมีเสถียรภาพมันก็จะนำไปสู่เสถียรภาพของระบอบที่กองทัพครอบงำทางการเมืองอยู่นั่นเองนะครับสำหรับพม่าเองนะผมคิดว่าเหล่านายพลพม่าก็เห็นประสบการณ์ตรงนี้นะครับทุกครั้งที่เกิดการประท้วงใหญ่นะซึ่งนำไปสู่การสั่นคลอนเสถียรภาพทางการเมืองมันมีเหตุผลมาจากเศรษฐกิจทั้งนั้นมีเหตุผลมาจากเศรษฐกิจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่ที่กองทัพจะวางบทบาทของตัวเองที่อยากจะเป็นเอเจนต์ในการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับให้เศรษฐกิจเนี่ยมันมีเสถียรภาพปัญหาปากท้องถูกกำจัดไปนะครับประเด็นที่สองนะครับที่อยากชวนคุยก็คือไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับนะผมเห็นด้วยว่าเครือข่ายธุรกิจของกองทัพเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับแต่ผมเห็นว่าก็อิทธิพลของกองทัพในทางเศรษฐกิจเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆนะครับมันลดลงเรื่อยๆนะครับทำให้ผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับว่าการรัฐประหารครั้งล่าสุดเนี่ยนะกองทัพจะสามารถกลับไปมีอิทธิพลในในโครงสร้างเศรษฐกิจได้เหมือนเดิมนะได้เหมือนเดิมนะครับในประเด็นแรกนะครับสิ่งที่ผมอยากจะลองตั้งสังเกตดูก็คือถ้าเราสังเกตนะครับโครงสร้างเศรษฐกิจของพม่าเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยนายพลเนวินมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วมันก็ทำให้เห็นทิศทางนโยบายทางเศรษฐกิจของกองทัพพม่าในสมัยของนายพลเนวินเนี่ยรัฐกองทัพนะครับกับระบบราชการนะกับสถาบันทางเศรษฐกิจมันเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ออกนะครับอิทธิพลกองทัพในทางเศรษฐกิจเนี่ยครอบงำ 100% อยู่ละนะครับกองทัพต้องการที่จะพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจจากการพึ่งพาภาคเกษตรมาเป็นภาคอุตสาหกรรมนะครับอันนี้คือเป้าประสงค์ของนายพลเนวินแต่ไม่ประสบความสำเร็จนะเศรษฐกิจก็ตกต่ำนะครับงบประมาณถูกทุ่มไปในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ละเลยภาคเกษตรมันทำให้ภาคเศรษฐกิจตกต่ำอีกต่างหากนะทำให้ในที่สุดก็นำไปสู่วิกฤตในปี1988นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าตรงนี้เป็นที่มาที่ทำให้กองทัพปรับตัวในรอบแรกนะครับในสมัยของสล็อกและ SPDC ก็คือการนำระบบตลาดเข้ามาใช้นะครับนำระบบตลาดเข้ามาใช้ให้ภาคเอกชนเนี่ยเข้ามามีบทบาทนะครับแต่เราก็จะเห็นได้ว่าในยุคนี้เนี่ยมีทั้งการปฏิแปรรูปรัฐวิสาหกิจใช่ไหมครับมีทั้งการลงทุนจากต่างประเทศนะครับแต่เศรษฐกิจพม่าก็ยังไม่ไปไหนมาไหนนะครับรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะในงานชิ้นนี้ซึ่งคุณอเนกชัยก็นำเสนอไปแล้วเนี่ยมีมากมายมหาศาลมีการกฎหมายให้แปรรูปตั้งแต่ปี1995แต่จำนวนรัฐวิสาหกิจที่แปรรูปนี้มีน้อยมากถามว่าทำไมนะผมก็สงสัยเหมือนกันตอนแรกนะครับว่าทำไมเขาถึงไม่แปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ไม่ทำกำไรก็ควรจะขายไปใช่ไหมครับนะผมไปเจองานของเอียนบราวน์นะที่เขาวิเคราะห์ไว้เขาชี้ให้เห็นว่าการที่กองทัพไม่ยอมแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพราะว่าพอแปรรูปไปแล้วมันอาจจะทำให้เกิดเสมันทำให้ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอาจจะนำไปสู่การเลย์ออฟคนงานนะครับซึ่งมันจะทำให้เกิดปัญหาการว่างงานอะไรเยอะแยะมากมายนะซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นจริงนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราได้มีโอกาสไปสำรวจพวกรัฐวิสาหกิจเล็กๆเนี่ยนะครับมันมีเยอะแยะอย่างที่คุณอเนกชัยบอกมีเผาตั้งแต่เผาถ่านใช่ไหมครับที่เคยไปผมไปเห็นเนี่ยเป็นโรงงานเผาอิฐเป็นโรงงานแบบพรีมิทีฟมากเลยอ่ะเผาอิฐใช้ฟืนแต่มีครอบครัวที่เป็นคนงานอยู่ในนั้นเนี่ยอยู่ประมาณ100ครอบครัวมีคนอยู่นั้นประมาณ300คนแล้วก็อยู่กันแบบโอ้โหเป็นหลายเจเนเรชันน่ะอยู่กับโรงงานนั้นน่ะนะครับหมายความว่าไงนะครับหมายความว่าถ้าขายโรงงานนั้นปุ๊บ300คนนี้จะไปทำอะไรอยู่ที่ไหนถูกไหมครับแล้วในช่วงหลักในช่วงประธานนายที่ปฏิเต็งเสงเนี่ยนะครับโรงงานรัฐวิสาหกิจแบบเนี้ยนะถูก privatize เนี่ยหลายอันแล้วทุกอันที่ privatize ก็นำไปสู่ปัญหาเช่นการประท้วงของแรงงานเหล่านี้นะครับอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเห็นได้ว่านะครับมันความกองทัพเนี่ยต้องการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะอาจจะเป็นเป้าประสงค์อันหนึ่งที่สำคัญนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับมันเราเห็นว่ามันมีการลงทุนจากต่างประเทศในสมัย SPDC เนี่ยเยอะมากและเป็นตัวสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
GDP โตเพราะสิ่งนี้แต่ถ้าเราไปดูกิจการนะที่มีการเปิดให้ต่างชาติมาลงทุนมันเป็นกิจการเกี่ยวกับทรัพยากรและพลังงานนั้นเลย 90% เป็นเรื่องของการสัมปทานแหล่งน้ำมันการสัมปทานสร้างเขื่อนแล้วก็เหมืองแร่มีแค่3อันนี้กินนะสัดส่วนถึงมากกว่า 90% นะครับของการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมดนะครับตั้งแต่1988ตั้งแต่ที่เปิดให้มีการลงทุนไปถึงปี2011กิจการพวกนี้คืออะไรนะกิจการพวกนี้คือไม่ส่งผลต่อการจ้างงานนะครับนะอาจจะนำมาสู่รายได้แล้วก็ทำให้ตัวเลขการส่งออกมันเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยนะในยุคนี้เราเห็นแล้วว่าเศรษฐกิจพม่าเนี่ยพึ่งพาต่างประเทศมากขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็คือการพึ่งพาตลาดส่งออกซึ่งแตกต่างจากสมัยของเลวินนะครับที่พึ่งพาตลาดภายในประเทศอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับข้างนอกใช่ไหมครับแต่หลังจากนั้นนะในสมัยเต็งเซ็งนะครับโครงสร้างเศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับในสมัยเต็งเซ็งนะครับ FDI กลายเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับไม่ใช่เฉพาะในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติอย่างเดียวแต่รวมไปถึงกิจการต่างๆทุกอย่างทั้งภาคบริการนะครับภาคอะไรต่างๆนานานะครับเศรษฐกิจของพม่านะครับแนบแน่นกับนะเครือข่ายเศรษฐกิจโลกเพิ่มมากขึ้นนะมันหมายความว่าไงมันหมายความว่ามาตรฐานเครือข่ายเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับมาตรฐานทางเศรษฐกิจของโลกเนี่ยมันเข้าไปเปลี่ยนมาตรฐานทางเศรษฐกิจพม่ากฎหมายการลงทุนใหม่ๆนะครับอภิสิทธิ์ต่างๆนะที่บริษัทของอารัฐวิสาหกิจของกองทัพเคยได้รับเนี่ยนะครับมันลดลงนะครับจนต้องแบบปรับตัวให้กลายเป็นบริษัทเอกชนนะครับซึ่งวิสาหกิจนะครับของกองทัพเนี่ยก็ปรับตัวได้อย่างดีนะครับปรับตัวได้อย่างดีนะครับยุทธศาสตร์ของเขาก็คือการร่วมทุนนะครับการร่วมทุนกับทุนต่างชาตินะครับที่มีศักยภาพนะครับยกตัวอย่างเช่นเมียนมาเบียเนี่ยนะซึ่งวิสาหกิจของกองทัพแล้วก็เป็นบริษัทที่เสียภาษีเยอะที่สุดในประเทศเนี่ยนะครับผมไปจับมือกับคิรินนะครับผู้บริหารของคิรินนะครับกล่าวอย่างชัดเจนในวันเปิดตัวว่าบทบาทของคิรินที่มาทำก็คือการขยายตลาดต่างประเทศหมายความว่าไงหมายความว่าวิสาหกิจของกองทัพถ้าจะโตต่อไปคุณต้องไปต่างประเทศแล้วถูกไหมครับตลาดในประเทศต่อไปเนี่ยไม่เพียงพอละต้องไปต่างประเทศนะครับในโทรคมนาคมก็เหมือนกันนะครับที่มีเวียดเทลจากเวียดนามมาลงทุนนะซึ่งเป็นการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามในพม่านะครับนะก็เป็นการใช้เอาเทคโนโลยีนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยจากต่างชาตินะครับเพื่อขยายธุรกิจหรือว่าโครงสร้างของธุรกิจของพม่าเนี่ยสู่ระดับโลกมากขึ้นนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยนะครับมันทำให้อิทธิพลของกองทัพเนี่ยนะในโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยต้องลดลงไปโดยปริยายนะครับถ้าคุณอยากมีนะครับอิทธิพลแบบ 100% เหมือนเดิมคุณต้องหันกลับมาพึ่งพาตลาดในประเทศอย่างเดียวเท่านั้นนะปิดตัวเองอีกครั้งถึงจะครอบงำเศรษฐกิจได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าอยากให้เศรษฐกิจโตคุณต้องยอมสละในอิทธิพลในการครอบงำเศรษฐกิจนะครับวิสาหกิจของกองทัพก็จะกลายเป็นเพียงแค่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งผลกำไรโอเคก็เข้าสู่กองทัพแต่ก็ต้องเผชิญกับการแข่งขันของบริษัทอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับแล้วถ้าเราจะดูลึกลงไปอีกเนี่ยนะลองไปดูในโครงสร้างหรือว่ากลไกของกองทัพที่ใช้ในครอบงำในการครอบงำเศรษฐกิจในแต่ละยุคเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีการเปลี่ยนอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับในสมัยของในพลเนวินเนี่ยนะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นกองทัพฉายเดียวคือกองทัพควบคุมทุกอย่างนะเป็นรัฐวิสาหกิจก็อยู่ในการบริหารจัดการของกองทัพนะซึ่งรัฐวิสาหกิจกับระบบราชการมันก็คืออันเดียวกันนะครับแต่ในสมัย SPDC เนี่ยนะครับเราเห็นพาร์ทเนอร์ใหม่ๆนะครับที่เข้ามามีบทบาทในโครงสร้างเศรษฐกิจของพม่านะครับเราเห็นอันแรกที่สำคัญก็คือFDI นะการลงทุนจากต่างประเทศนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คืออาเซียนกับจีนนี่แหละที่เข้าไปลงทุนกับพม่านะครับเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ภาพที่ออกมาก็คือกองทัพนะกับ
นักธุรกิจนะครับหรือว่ารัฐบาลของประเทศต่างๆในจีนและอาเซียนจับมือกันนะครับในการลงทุนนะแต่อย่างที่บอกแล้วมันก็การลงทุนมันก็จำกัดอยู่เฉพาะทรัพยากรธรรมชาตินะครับการส่งออกทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้นแต่ก็ถือว่าอันนี้คือพาร์ทเนอร์นะครับที่ทำให้เศรษฐกิจพม่าเติบโตต่อไปได้นะเราจะเห็นได้ว่ากองทัพพม่าทำให้รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศโดยตัวเองไม่ได้ต่อไปต้องมีพาร์ทเนอร์นะครับพาร์ทเนอร์ที่สองเนี่ยนะซึ่งคุณอเนกชัยก็กล่าวไปแล้วก็คือเราโครนี่หรือบริษัทขนาดใหญ่นะครับโครนี่เหล่านี้เนี่ยถ้าเราไปดูในที่มาที่แท้จริงเนี่ยซึ่งมีประมาณ 20-30 กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ในพม่าเนี่ยนะครับเราพบว่านะครับเขาโตมาเนี่ยไม่ได้โตมาจากสายสัมพันธ์หรือว่าการอุปถัมภ์อุ้มชูจากกองทัพอย่างเดียวนะครับโอเคบางกลุ่มเนี่ยใช่แต่หลายกลุ่มไม่ใช่นะครับหลายกลุ่มนะครับโตขึ้นมาเพราะว่าความสามารถนะครับเรายกตัวอย่างเช่นนะกลุ่มของโมมินเนี่ยนะซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับปิโตรเลียมนะครับแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องการบินด้วยเนี่ยนะครับเขามีประสบการณ์การทำธุรกิจในอเมริกามีครอบครัวในอเมริกานะแล้วพอประเทศเปิดให้มีการลงทุนจากต่างประเทศก็มาทำธุรกิจในพม่าแล้วก็เป็นไม่เบื่อไม่เมากับรัฐบาลกับ SPDC มาโดยตลอดโดนกันแกล้งตลอดเวลาแต่เขาก็โตธุรกิจเขาก็โตขึ้นได้นะครับสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าคนนี้คือคนที่ใสสะอาดที่สุดนะครับแล้วก็ปลดชื่อเขาในจากบัญชีแซงชั่นอย่างเงี้ยนะครับหรืออีกตัวอย่างนึงเช่นอูซัปปายนะครับก็มีธุรกิจอยู่ข้างนอกประเทศอยู่แล้วนะไปทำธุรกิจที่สิงคโปร์ที่จีนที่ฮ่องกงมีเครือข่ายธุรกิจข้างนอกพอพม่าเปิดก็เข้ามาทำงานอ่ะก็เข้ามาทำธุรกิจในพม่านะครับอ่ะก็ถูกประเมินนะครับจากต่างชาตินะครับว่าไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเช่นกันนะครับเราเห็นนะกลุ่มธุรกิจไม่ว่าระดับไหนเนี่ยที่ไม่มีสายสัมพันธ์แต่เล่นตามกติกาเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนเป็นกติกาที่ไม่เป็นธรรมที่ถูกวางไว้ในสมัย SVDC เนี่ยก็สามารถเติบโตได้นะครับมันหมายความว่าไงนะครับมันหมายความว่าในส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมันอาจจะกองทัพอาจจะไม่ได้ครอบงำทั้งหมดในสมัย SVDC นะในระดับเล็กๆ เราก็เห็นองค์กรแบบ UMFCCI หรือว่าสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งพม่าซึ่งเป็นการรวมตัวของนักธุรกิจระดับกลางเนี่ยนะครับแล้วเขามีกลไกในการต่อรองกับรัฐบาลกับกองทัพนะผ่านโครนี่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงมันหมายความว่าโครนี่นะครับที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์หรือไม่มีความสัมพันธ์กับกองทัพก็ตามเนี่ยอาจจะมองได้ว่าเป็นเหมือนอีกพาร์ทเนอร์หนึ่งในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจให้มันเติบโตต่อไปได้นึกออกไหมครับเป็นเหมือนกลุ่มคนที่มาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในด้านต่างๆให้กับประเทศนั่นแหละนะสร้างงานสร้างรายได้นะครับแน่นอนมีบางส่วนนะที่แนบแน่นกับกองทัพนะครับแล้วก็ทำธุรกิจบางอย่างเนี่ยที่กองทัพมอบหมายอย่างเช่นเหมืองแร่หรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะมองได้ว่าโครนี่เป็นพาร์ทเนอร์สำคัญอีกอันนึงนะครับส่วนที่3เนี่ยนะครับคนที่ศึกษาการเมืองพม่ากับชนกลุ่มน้อยเนี่ยนะครับจะเคยได้ยินแนวคิดที่เรียกว่าceasefire capitalism นะครับก็คือมันเป็นวิธีการนะที่กองทัพพม่าใช้ดีลกับกองทัพกลุ่มชาติพันธุ์นะครับจะทำไงให้เราอยู่กันได้ก็คือจับมือกันแล้วก็เอาทรัพยากรในพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยขายแล้วก็แบ่งกันนะซึ่งเขาเรียกว่า ceasefire capitalism รูปแบบก็คืออาจจะเป็นรัฐบาลต่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็นจีนหรือประเทศในอาเซียนไปลงทุนสัมปทานทรัพยากรในพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์และผลประโยชน์ก็แบ่งกันระหว่างกองทัพกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็ทุนจากต่างประเทศนะครับกลุ่มชาติพันธุ์ก็มีรายได้กองทัพก็ได้สามารถขยายอิทธิพลของตัวเองในพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์เข้าไปครอบคลุมขยายพื้นที่อิทธิพลได้ทุนต่างชาติก็สมประโยชน์ไปนะครับและในอีกแง่หนึ่งมันก็ส่งผลกับการพัฒนาพื้นที่ชายแดนด้วยนะพัฒนาพื้นที่ชายแดนด้วยนะครับพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยของSPDC เนี่ยเราเห็นกองทัพพม่าจำเป็นต้องมีพาร์ทเ
ในอย่างน้อยใน3กลุ่มนี้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้ไปต่อเพื่อรักษาเสถียรภาพไว้ได้นะครับแต่ผมคิดว่ามันเปลี่ยนไปในสมัยของเต็งเซ็งเป็นต้นมานะครับเพราะว่าในสมัย SPDC เนี่ยแม้ต้องการแม้จะเป็นการขยายพาร์ทเนอร์ก็ตามแต่กองทัพยังคงเป็นศูนย์กลางนะครับพูดง่ายๆก็คือพาร์ทเนอร์ทั้ง3ฝ่ายเนี่ยยังไงเนี่ยก็ได้ถูกครอบงำหรือว่าได้รับอิทธิพลกับกองทัพไม่มากก็น้อยหมายความว่าไม่เป็นอิสระกับการตัดสินใจของกองทัพแต่ในสมัยรัฐบาลเต็งเซ็งเนี่ยกองทัพผมคิดว่าไม่ได้มีอิทธิพลมากขนาดนั้นนะครับคนที่มีอิทธิพลมากที่สุดนะในโครงสร้างเศรษฐกิจของพม่าในยุคนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นนะนักลงทุนจากต่างประเทศนักลงทุนจากต่างประเทศนะในยุคสมัยนี้เราจะเห็นว่านักลงทุนจากต่างประเทศเนื้อหอมมากเพราะว่าอะไรไม่ว่าธุรกิจของกองทัพเองหรือว่าเราธุรกิจของเราโครนี่ทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถเติบโตต่อไปได้ถ้าไม่มีเม็ดเงินลงทุนจากพาร์ทเนอร์ไม่มีเทคโนโลยีจากพาร์ทเนอร์แล้วก็ไม่มีเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์กนะครับกับจากต่างประเทศนะในด้านการตลาดเนี่ยจากพาร์ทเนอร์นะครับนโยบายของรัฐบาลเต็งเซ็งเองเนี่ยก็เน้นเรื่องการดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศเราจะเห็นได้ว่าหลังจากเป็นรัฐบาลเขามีการปฏิรูปการเมืองเยอะแยะปล่อยตัวนักโทษการเมืองอะไรทุกอย่างทั้งหมดนี้ถ้าเราตามอ่านข่าวเราจะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์เนี่ยแรกเลยก็คือต้องการปลดประเทศพม่าออกจากการแซงชั่นจากประเทศตะวันตกหลังจากปลดแล้วเราจะเห็นว่าทุนต่างประเทศหลั่งไหลเข้าไปสู่พม่าแต่ทุนต่างประเทศเนี่ยเกือบร้อยทั้งร้อยไม่ได้ลงทุนเดียวๆนะครับแต่มักจะต้องไปเป็นพาร์ทเนอร์กับทุนท้องถิ่นนะครับถามว่าเพราะทำไมก็เพราะว่าถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยระบบกฎหมายในพม่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นระบบกฎหมายที่สมบูรณ์นะหรือมีมาตรฐานสากลนะครับมันมีสิ่งที่ต้องมีอุปสรรคเยอะแยะคือว่าไปตามตัวบทไม่ได้แต่ถ้าคุณมีพาร์ทเนอร์เป็นคนท้องถิ่นที่คุ้นเคยกับนะครับกรอบเชิงสถาบันเนี่ยนะแบบเนี้ยนะครับก็จะทำให้เป็นการลดความเสี่ยงได้มากขึ้นเราเห็นความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างครับนะครับเหล่าโครนี่นะที่เคยแนบแน่นกับกองทัพก็เริ่มตีตัวออกห่างถามว่าทำไมตีตัวออกห่างเพราะถ้าเขายังมีภาพลักษณ์ว่าใกล้ชิดกับกองทัพทุนต่างประเทศก็จะมองเขาในแง่ไม่ดีถูกไหมครับก็มองว่าเนี่ยเป็นพวกกองทัพก็จะไม่มาเลือกเขาเป็นพาร์ทเนอร์นะครับเราจะเห็นการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเหล่าโครนี่เนี่ยที่ชัดเจนมากนะครับหลายกลุ่มธุรกิจถอนตัวจากธุรกิจสีเทาอย่างเหมืองหยกเนี่ยเป็นต้นนะอย่างอูซอซอจากแม็กซ์เมนมาเนี่ยนะที่เคยมีในธุรกิจเหมืองหยกเนี่ยกำไรเขาก็ลดลงนะผมลดลงหลายสิบเท่าเลยนะครับแล้วก็เฟดตัวเองออกจากภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับพม่าหันไปทำงานการกุศลนะครับอูซอซอก็ไปเป็นประธานสมาคมฟุตบอลนะจนกลายเป็นฮีโร่ของคนพม่าในปัจจุบันนี่เป็นต้นมันหมายความว่าไงหมายความว่าโครนี่เหล่านี้นะครับไม่ได้ถูกครอบงำโดยกองทัพอีกต่อไปแต่มีความเป็นอิสระนะครับนะแต่อาจจะเรียกได้ว่าถูกครอบงำโดยวัตถุโดยทุนต่างชาติแทนนะครับอะไรเงี้ยเป็นต้นหรือแม้แต่กองทัพเองเนี่ยก็ต้องไปพึ่งพา FDI ใช่ไหมครับอย่างในกรณีของที่พูดไปแล้วคือเมียนมาเบียนะหรือ MPT เนี่ยหรือด้านโทรคมนาคมที่ธุรกิจของกองทัพจะโตเติบโตต่อไปได้ก็ต้องพึ่งพา FDI อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ยังไงก็ตามเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยด้วยโครงสร้างเดิมวิสาหกิจเดิมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของกองทัพนะหรือของรัฐบาลก็ตามแต่เนี่ยก็ยังคงส่งอิทธิพลในระบบเศรษฐกิจพม่ามหาศาลนะครับเพราะว่าวิสาหกิจเหล่านี้ถึงแม้จะไม่ค่อยทำกำไรแต่ก็ยังเป็นเจ้าของที่ดินจำนวนมากนะครับเป็นที่ดินแล้วก็อินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าอิทธิพลก็ยังเข้มแข็งอยู่นะครับแต่ผมคิดว่าแนวโน้มก็อาจจะลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสิ่งที่อาจจะต้องรอดูต่อไปเนี่ยก็คือการรัฐประหารครั้งนี้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากองทัพเนี่ยมีแผนยังไงต่อไปนะครับที่เห็นได้ตอนนี้ก็คือมันเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีหลายอย่างเนี่ยที่พิสูจน์ออกมาแล้วว่า
อย่างน้อยในกรณีความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับโครนี่เนี่ยนะครับไม่ได้แนบแน่นกันแล้วนะเพราะมันมีข่าวออกมาว่าไม่ได้มีข่าวอ่ะมันข้อที่จริงที่เกิดขึ้นก็คือโครนี่หลายคนนะครับหลังรัฐประหารแล้วโดนกองทัพจับกลุ่มนะครับแล้วก็พยายามจะให้โครนี่เหล่านี้บอกซัดทอดว่ามีการรับเงินหรือว่าจ่ายเงินเพื่อจะยัดข้อหาการคอร์รัปชันให้กับองซานซูจีอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าก็มีข่าวมาว่ามีลิสต์นะครับว่าโครนี่เหล่านี้ห้ามออกนอกประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็ชัดเจนว่ากองทัพก็ไม่ได้ควบคุมหรือว่าแนบแน่นกับพาร์ทเนอร์อดีตพาร์ทเนอร์กลุ่มนี้อีกต่อไปหรือว่าหลังรัฐประหารก็มีการถอนเงินนะครับลงทุนของการลงทุนหลายอันนะเช่นคิรินนะครับที่เคยมาลงทุนร่วมกับเมียนมาเบียนี่ก็ถอนทุนนี้เป็นต้นหรือแหล่งก๊าซธรรมชาติยาดานาเยตากุลก็พาร์ทเนอร์ต่างประเทศต่างประเทศหลายประเทศก็ถอนไปแล้วนะครับรู้สึกว่าไทยจะขึ้นมาเป็นหุ้นส่วนใหญ่เพราะว่าหุ้นส่วนอื่นถอนตัวออกไปอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับผมคิดว่าสั่นคลอนแน่นอนเพราะว่า1ยกตัวอย่างเช่นให้เห็นภาพชัดอย่างเมียนมาเบียเมื่อคิรินถอนตัวไปหมายความว่าไงหมายความว่ายุทธศาสตร์ที่เขาจะขยายสู่ตลาดต่างประเทศมันล้มคลืนทันทีเขาต้องกลับไปอยู่แค่ตลาดในประเทศเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับซึ่งผมคิดว่ามันกองทัพอาจจะไม่สามารถใช้อิทธิพลของตัวเองในเศรษฐกิจในทางเศรษฐกิจที่มีอยู่เนี่ยนะครับในการสร้างเสถียรภาพของตัวเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเหมือนที่ผ่านมานะครับผมก็อาจจะมีประเด็นประมาณนี้ก่อนครับผมครับขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ดร.ณัฐพลตันตระกูลทรัพย์นะครับตอนนี้เหลือประมาณ15นาทีสุดท้ายครับผมอยากเชิญชวนดร.อเนกชัยสะท้อนมุมมองจากทั้งสองท่านอีกรอบหนึ่งนะครับหรือว่ามีข้อมูลอะไรที่อยากจะแชร์เพิ่มหลังจากที่ได้ฟังวิทยากรทั้งสองท่านเชิญดร.อเนกชัยเลยครับผมอยากแชร์เพิ่มนิดนึงก็แลกเปลี่ยนจากท่านอาจารย์วิทยากรทั้งสองท่านนะครับก็อยากพูดถึงเรื่องบทบาทของตัวธุรกิจของทัพที่มันเกิดขึ้นในช่วงตอนหลังเนี่ยครับหลังจากการรัฐประหารเป็นต้นมาเราผมก็เพราะงานวิทยานิพนธ์นี้ผมเขียนก่อนที่จะมีการรัฐประหารเกิดขึ้นนะครับหลังการรัฐประหารผมก็ยังคงติดตามเรื่องธุรกิจของกองอยู่เราก็จะเห็นเลยครับว่าการรัฐประหารครั้งนี้นะของในคนมีนออนไลน์นะครับแล้วก็ท่าทีการขับเคลื่อนของประชาชนที่เกิดขึ้นในการต่อต้านครั้งนี้เป็นท่าทีที่แปลกมากกว่าทุกครั้งนะครับโดยเฉพาะท่าทีของอย่างที่เราเห็นว่ามี PDF มีกลุ่มคนออกมาจับอาวุธใช่ไหมต่อสู้กับตัวกองทัพนะครับและอีกหนึ่งในแคมเปญนะครับที่มันเกิดขึ้นก็คือหนึ่งในแคมเปญของการต่อต้านธุรกิจของกองทัพหลังจากการรัฐประหารเป็นต้นมานะครับตัวธุรกิจของกองทัพกลายเป็นเป้าหมายในการถูกโจมตีจากตัวประภาคประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่จะไปเผาทําลายนะครับบริษัทนะร้านค้าที่เป็นธุรกิจของกองทัพรวมไปถึงบริษัทร้านค้าของบริษัทต่างชาติที่ลงทุนร่วมกับกองด้วยนะฮะเราจะเห็นเลยอย่างในภาพข่าวเนี่ยครับก็จะเป็นการออกมาเดินขบวนประท้วงเพื่อที่จะเรียกร้องให้ภาคประชาชนเนี่ยหยุดใช้สินค้าที่กองทัพเป็นคนผลิตขึ้นมานะครับและมากไปกว่านั้นนะครับก็อย่างที่อาจารย์ณัฐพลอธิบายไปเมื่อกี้ว่ามี Mytel นะครับเป็นบริษัททางด้านโทรศัพท์นะฮะโทรศัพท์มือถือมีการร่วมหุ้นนะครับมีการร่วมทุนกับกองทัพเวียดนามอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมีการไประเบิดนะครับเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในจำนวนในบริเวณหลายแห่งแล้วก็มีแคมเปญว่าจะร่วมกันเผาซิมโทรศัพท์ MySIM นะครับเพื่อที่จะยุติการสนับสนุนธุรกิจของกองทัพนะฮะจากที่ผมหยิบยกตรงนี้มาให้ทุกคนได้ดูเนี่ยก็อยากจะเห็นมันให้มองเห็นความขับเคลื่อนว่าสุดท้ายแล้วไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มนักวิชาการที่เริ่มมองเห็นบทบาทของธุรกิจกองทัพและความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงกันระหว่างอำนาจทางการเมืองและก็อำนาจทางเศรษฐกิจของกองทัพที่มันมีความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์แต่ภาคประชาชนในเมียนมาเองเริ่มตระหนักถึงประเด็นปัญหานี้และเริ่มใช้ธุรกิจของกองทัพเนี่ยแหละมาเป็นตัวตัดพรตัดแขนตัดขาของกองทัพ
นะครับให้กองทัพมีอำนาจที่น้อยลงเขาเชื่อว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วจะอย่างน้อยก็จะเป็นการตัดทอนอำนาจของกองทัพลงไม่มากก็น้อยนะครับอันนี้เราก็จะเห็นว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งผมได้พูดคุยกับนักวิชาการทางด้านนี้ในหลายประเทศในวงวิชาการก็จะเห็นว่าครั้งนี้ก็น่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่แตกต่างออกไปนะโดยเฉพาะแตกต่างออกไปในบริเวณเซาท์อีสต์เอเชียเราเนี่ยแหละนะยังเห็นได้อย่างชัดเจนที่ว่าในบริเวณเซาท์อีสต์เอเชียเรายังไม่เคยมีการต่อต้านธุรกิจของกองทัพมากเท่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมาในยุคหลังการรัฐประหารเป็นต้นมานะส่วนคำอธิบายของอาจารย์พินิจพันธ์แล้วก็อาจารย์ณัฐพลนี่ผมเห็นด้วยนะครับในทุกประการว่าหลังจากการรัฐประหารเป็นต้นมาเนี่ยท่าทีการขับเคลื่อนของกองทัพก็น่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปแหละเพราะว่ากลุ่มทุนจำนวนมากเห็นด้วยอาจารย์ณัฐพลเลยครับว่ามีกลุ่มทุนจำนวนมากก็แปลเปลี่ยนตัวเองแล้วก็มองเห็นทิศทางอนาคตในการลงทุนของตัวเองชัดเจนว่าถ้าหากตัวเองยังเอาตัวเองเนี่ยยังเอากลุ่มทุนของตัวเองไปผูกพันอยู่กับกองทัพในระยะยาวแล้วอาจจะไม่ส่งผลดีต่อภาคเศรษฐกิจของตัวเองดังนั้นก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนดังนั้นก็เป็นหน้าที่ของนักวิชาการอย่างพวกเราแล้วล่ะที่ต้องคอยจับตามองและคอยดูว่าหน้าที่ของกองทัพเปลี่ยนแปลงไปไหมหลังการรัฐประหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในกลางปีนี้หน้าที่ของกองทัพในภาคเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและมันจะส่งผลต่อท่าทีทางการเมืองหรือไม่อย่างโอเคครับอาจารย์ณัฐพลมีอะไรอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมครับก็อาจจะต้องรอดูกันไปนะครับสถานการณ์ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยมินออนไลน์เนี่ยก็หนักใจพอสมควรนะครับอย่างเช่นเขาก็ตัวเขาเองกับครอบครัวก็โดนแซงชั่นใช่ไหมครับแล้วก็มีนักธุรกิจที่ใกล้ชิดนะครับก็มาโดนจับกุมที่ประเทศไทยนะถ้าใครได้ติดตามข่าวนะครับมาโดนจับกุมแล้วก็ตอนจับกุมเนี่ยก็มีบัญชีเงินฝากของลูกของท่านมินอองไลน์เนี่ยนะครับผมด้วยนะครับหมายความว่ามันก็มีการโยกย้ายนะครับความมั่งคั่งออกจากประเทศหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงนะครับแล้วก็มีการประกาศด้วยว่าจะมีการเลือกตั้งปีในเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งจะจัดขึ้นได้หรือเปล่านะครับในสถานการณ์ที่ยังไร้เสถียรภาพนะครับอยู่ตอนนี้มีการสู้รบมีความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะเป็นประกาศเพื่อยื้อเวลาเฉยๆหรือเปล่านะครับและจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันมีนักวิเคราะห์หลายคนเนี่ยนะครับที่เขาวิเคราะห์บทบาทของเหล่าโครนี่นะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์พินิจพันธ์ก็ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่านะครับเราจะเป็นเชนเรานักธุรกิจเหล่านี้จะเป็นเชนเอเจนต์ได้หรือไม่นะครับจริงๆมันมีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับข้อสังเกตลักษณะดังกล่าวเนี่ยมันเป็นในลักษณะที่ว่ากลุ่มเหล่านี้ตอนนี้เป็นกลุ่มที่ถูกยังไงอ่ะถูกพยายามจะดึงไปเป็นพวกนะครับทั้งฝ่ายต่อต้านรัฐบาลก็พยายามจะดึงกลุ่มเหล่านี้มาเป็นพวกนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีข่มขู่หรือว่าอะไรก็ตามนะครับก็มีการข่มขู่ด้วยว่าถ้าสมมติว่ายังไปสนับสนุนกองทัพอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็จะโดนบอยคอตอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่ว่าไงก็แล้วแต่นะมันสะท้อนให้เห็นว่าความมั่งคั่งนะครับของกลุ่มนักธุรกิจเหล่านี้เนี่ยนะมันอาจจะเป็นตัวที่นำไปสู่การพลิกเกมทางการเมืองก็เป็นไปได้นะครับก็เป็นไปได้นะครับแต่หลังจากรัฐประหารมาก็เงียบมากกลุ่มเหล่านี้ก็เงียบมากนะครับแล้วก็เอาเข้าจริงก็หลายกลุ่มก็เจ็บตัวหนักเจ็บตัวหนักธุรกิจหลายอันที่ลงทุนไปเนี่ยตอนนี้ก็หยุดชะงักนะครับเศรษฐกิจพม่าก็เผชิญกับภาวะเงินเฟ้อนะซึ่งถึงวันนี้เนี่ยนะครับก็น่าจะเกือบ 100% แล้วมั้งนะครับจากวันที่มีการรัฐประหารนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับผมถามจริงผมยังมองไม่เห็นว่ามันจะจบลงสวยสำหรับกองทัพยังไงยังมองไม่เห็นนะครับแล้วก็ยังมองไม่เห็นด้วยว่ากองทัพจะกลับมาครอบงำภาคส่วนต่างๆแล้วก็นาสถาปนาระบอบแบบเดิมขึ้นมาอีกครั้งได้ยังไงนะครับผมแต่ตรงนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมก็อาจจะมีประมาณนี้ครับผมครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตทั้งสองท่านใช้เวลาช่วงประมาณ5 นาที 10 นาทีสุดท้ายมี
คำถามข้อ2ข้อที่ผมคิดว่าเป็นคำถามที่อยากชวนทั้ง2ท่านคุยนะครับคำถามข้อแรกอาจารย์ณัฐพลให้ภาพถึงเรื่องหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าเป็น seed fire capitalism แล้วมันทำให้เห็นภาพถึงชเวโกโกครับอาจารย์แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาภาพมันก็ค่อนข้างชัดว่ามันมีความพยายามของฝ่ายต่อต้านรัฐประหารที่เข้าไปโจมตีพื้นที่ตรงนี้โดยตรงคำถามของผมก็คือมันเกี่ยวข้องกับภาพที่อาจารย์ให้หรือเปล่าครับว่ามันเป็นภาพของความกดดันธุรกิจเครือข่ายของกองทัพแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้มันจะมีลักษณะของการโจมตีรูปแบบเดียวกันที่ไม่ใช่แค่ที่ชเวโกโกไหมครับเพราะว่ามันก็มีอีกหลายที่เหมือนกันที่มีการลงทุนคล้ายกันก็คือมีบริษัทที่น่าจะเชื่อมโยงกับกองทัพเมียนมาแล้วก็การลงทุนจากต่างชาติเข้าไปภาพของการลงทุนในลักษณะนี้ในอนาคตมันจะเป็นรูปแบบไหนครับขอความเห็นทั้งสองท่านเลยครับก็โอเคครับงั้นขอละกันนะครับก็จริงๆแล้วเมื่อกี้ดร.เอเนกชัยก็เสนอภาพแล้วเนาะมันก็มันเริ่มมีการโจมตีธุรกิจของกองทัพให้เห็นนะครับแต่ในกรณีของชเวโกโกเนี่ยมันก็จะมีซับซ้อนมากกว่านั้นไปอีกนะชเวโกโกเนี่ยมันอาจจะเป็นธุรกิจนะครับที่แนบแน่นนะหรือว่ามีความเกี่ยวพันกับกลุ่มชาติพันธุ์นะที่ยืนอยู่ฝ่ายกองทัพอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการโจมตีมันก็อาจจะมีมาจากหลายกลุ่มนะครับอาจจะเป็นประชาชนก็ได้อาจจะเป็นกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นปฏิปักษ์ก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับตอนเนี้ยนะครับกลุ่มชนกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับก็มีการเปลี่ยนความสัมพันธ์กับกองทัพตลอดเวลานะเดี๋ยวเป็นมิตรเดี๋ยวเป็นศัตรูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ที่ชายแดนเนี่ยเราจะใช้สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าหลังปี2011เป็นต้นมาเนี่ยนะซิสไฟแคปิตอลลิซึมอาจจะอธิบายไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าอะไรในสมัย SPDC เนี่ยนะเราเห็นตัวแสดงที่ชัดเจนนะครับในเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนก็คือกองทัพเนี่ยทุนจากต่างประเทศแล้วก็ชนกลุ่มน้อยนะครับแต่หลัง2011เนี่ยมันมีมากกว่านั้นครับผมนะกองทัพยังคงมีบทบาทในพื้นที่ชายแดนครับเพราะว่า1เนี่ยกองทัพดูแลกระทรวงกิจการชายแดนนะแล้วก็บทบาทความสัมพันธ์กับชนกลุ่มน้อยเนี่ยกองทัพโดมิเนตงานนี้อยู่แล้วนะครับกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนนะพันธมิตรนะครับกับกองทัพนะครับโครงสร้างก็เปลี่ยนไปนะครับแต่บทบาทที่สำคัญอีกอันนึงก็คือบทบาทของรัฐบาลนะเราอย่าลืมว่าหลังปี2011มันมีรัฐบาลท้องถิ่นนะครับซึ่งมีเป้าประสงค์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของตัวเองเช่นเดียวกันนะครับรัฐบาลท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนเนี่ยนะครับก็ถือกฎระเบียบอันนึงในการควบคุมการลงทุนจากต่างประเทศในขณะเดียวกันกองทัพก็มีเอเจนดาของตัวเองในการดีลกับการลงทุนจากต่างประเทศในขณะเดียวกันชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆก็มีเอเจนดาของตัวเองอีกเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนมากกว่าเดิมมากผมยกตัวอย่างการลงทุนอันหนึ่งนะครับเป็นการลงทุนในรัฐมอญจากประเทศไทยนี่แหละเป็นการลงทุนขนาดใหญ่นะครับก็ทำตามกฎการลงกฎหมายการลงทุนฉบับจากต่างประเทศฉบับใหม่นะครับอย่างเคร่งครัดมีความสายสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลที่เนปิตอนะครับแต่วันดีคือดีนะครับผู้จัดการก็โดนจับนะครับโดยใช้กฎหมายสมัยโบราณเนี่ยนะครับมากล่าวอ้างแล้วก็กองทัพก็จับไปนะมันสะท้อนว่าในพื้นที่ชายแดนเนี่ยกองทัพก็มีอิทธิพลนะครับในขณะเดียวกันรัฐบาลเนี่ยก็พยายามจะขยายอิทธิพลของตัวเองนะชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆนะครับก็สลับเปลี่ยนกันมาขอส่วนแบ่งผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะอย่างที่ผมบอกเนี่ยในกรณีของพื้นมันอาจจะต้องแยกพิจารณาครับผมในกรณีของพื้นที่ชายแดนกับพื้นที่ในส่วนกลางเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะในกรณีของชายแดนอาจจะมีความซับซ้อนในเรื่องของกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยนะครับผมแต่ผมเชื่อแน่นอนว่านะครับการโจมตีธุรกิจของวิสาหกิจของกองทัพเนี่ยซึ่งอาจจะถูกมองว่าเป็นท่อน้ำเลี้ยงนี่แหละนะครับย่อมเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็มีแต่จะขยายตัวมากขึ้นครับครับอาจารย์อเนกชัยละครับมองสิ่งที่เกิดขึ้นใกล้มากเลยนะครับติดพรมแดนของเราเลยแล้วก็เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆจริงๆไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี้ยว่า
มันมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจกองทัพหรือว่าจริงๆแล้วเป็นไปตามที่อาจารย์ณัฐพลบอกว่ามันมีความซับซ้อนมากไปกว่านั้นอีกอาจารย์มองว่าอย่างไรครับอาจารย์ณัฐพลครับที่เมื่อกี้เสนอว่าไม่มีความซับซ้อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในตัวเนี่ยผมได้ลงทําการศึกษาเรื่องชเวกโกโกนะครับมันก็เลยทําให้พบว่าเบื้องต้นเลยจริงๆแล้วมันก็คือการแลกเปลี่ยนมันคือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์นะครับมันมีกลุ่มเค้าเรียกกลุ่มกองกําลังชายแดนนะครับเป็นเราเรียกว่า KBGF อะครับซึ่งเป็นกองกําลังของกะเหรี่ยงซึ่งตัวกองทัพเมียนมาหลักเองหรือทัพมาดอเองเนี่ยต้องการที่จะควบคุมตัว KBGF นี้ให้ได้นะฮะดังนั้นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในการจัดตั้งสิ่งที่เรียกว่าชเวกโกโกเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นนะมากไปกว่านั้นชเวกโกโกมคือการร่วมทุนกับบรรษัทนะครับที่ถูกกล่าวอ้างว่ามีความเชื่อมโยงกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะประเด็นปัญหามันดูเหมือนจะก็เป็นการลงทุนจากต่างชาติมันดูไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมากเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ประเด็นปัญหามันเริ่มเกิดขึ้นที่ว่าการก่อสร้างเนี่ยมันเกิดขึ้นภายใต้การก่อสร้างภายใต้กฎหมายว่าด้วยการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจถ้าการผลิตและการลงทุนนะแต่ถ้าเราหันไปดูในเว็บไซต์หรือว่าเราหันไปดูในคลิปวิดีโอนะครับที่มีคนเข้าไปแอบถ่ายในระหว่างขับรถผ่านในบริเวณชเวกโกโกเราเห็นได้เลยว่าในบริเวณนั้นเนี่ยมันมีแต่คาสิโนและก็มีสถานบันเทิงขนาดใหญ่นะฮะซึ่งทั้งหมดก็พอลงไปสัมภาษณ์คนที่ลงทุนแล้วแม้กระทั่งหินดินทรายจำนวนมากนะครับที่ในการก่อสร้างก็นำมาจากประเทศจีนนะประเทศไทยที่เคยต้องมีการค้าขายมีการแบบว่าส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านบริเวณการค้าขายก็ลดลงนะเราก็เลยทำให้เห็นว่าส่วนหนึ่งทั้งหมดผมเห็นด้วยกับที่อาจารย์ณัฐพลพูดแต่ผมอยากจะตอกย้ำอีกอย่างหนึ่งว่าเป้าหมายทางด้านที่ผมบอกไปว่าความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจกับความสัมพันธ์ทางด้านการเมืองของกองทัพมันมีความสัมพันธ์กันอันนี้มันเห็นเด่นชัดเลยครับว่าเมื่อรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเฉพาะรัฐบาล NLD เมินเฉยต่อประเด็นปัญหาการก่อสร้างชเวกโกโกแม้จะมีประชาชนน่ะเรียกร้องมากมายขนาดไหนมีคนส่งเรื่องไปที่รัฐบาลของ NLD ถึงความไม่ชอบมาพากลของโครงการชเวกโกโกนะมีการส่งรัฐมนตรีมาแต่กลับพบว่าแต่กลับมีการให้ข่าวว่าไม่พบคนจีนอยู่ในพื้นที่มีคนจีนอยู่ในพื้นที่เพียงไม่กี่คนทั้งที่มันมีอยู่จำนวนหลายพันคนนะชาวบ้านเรียนทำเรื่องร้องเรียนไปนะมันก็ทำให้เห็นว่าเมื่อรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่กล้าที่จะตักต้องธุรกิจของกองทัพส่วนหนึ่งมันก็ทำให้กองทัพยังคงอำนาจทั้งทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านการเมืองที่มีความสัมพันธ์เกื้อโยงกันอยู่ตลอดมาจนถึงปัจจุบันมันจะเป็นเหตุผลที่ว่าคนในพื้นที่เองจากผมจะกล่าวอ้างว่าคนในพื้นที่ที่โจมตีชเวกโกโกอยู่ในปัจจุบันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นชาวบ้านนะครับทั่วไปที่ก็ไม่พอใจโครงการนี้ตั้งแต่แรกแต่จะถามว่าชาวบ้านพวกนี้ไว้วางใจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไหมผมคิดว่าชาวบ้านส่วนหนึ่งก็ไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเช่นเดียวกันเพราะเขาเผชิญมาแล้วว่าเขาเคยส่งความช่วยเหลือไปที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วแต่กลับกลายเป็นว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกับกลัวกองทัพไม่กล้าที่จะเข้าไปแตะต้องธุรกิจของกองทัพอันนี้เองนะครับที่ผมเห็นว่าเป็นความผิดพลาดของ NLDที่ทำให้ประชาชนเองเนี่ยอาจจะไม่เชื่อมั่นในศักยภาพและประสิทธิภาพของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้พวกเขาอาจจะรวมไปถึงการควบคุมธุรกิจของกองทัพที่เกิดขึ้นด้วยครับเอาละครับขอบคุณมากเลยนะครับจริงๆแล้วผมยังมีหลายเรื่องที่อยากชวนทั้งสองท่านคุยอยู่นะครับแต่ด้วยเวลาอันจำกัดผมคิดว่าเราประมาณนี้กันนะครับมีคำถามหลายข้อซึ่งผมคิดว่าหลายคนส่งข้อมูลมาแล้วก็อยากชวนคุยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์อเนกชัยนะครับว่าอาจารย์พูดถึงลักษณะของธุรกิจกองทัพในเมียนมาอยากพูดถึงธุรกิจกองทัพอื่นๆด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจกองทัพของไทยแต่เอาไว้เป็นคราวหน้าละกันนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ขอขอบคุณมากเลยนะครับทั้ง3ท่านที่ร่วมรายการกับเราในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรองศาสตราจารย์ดร.หม่อมหลวงพินิจพันธ์บริพัตรคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์ออกไปก่อนหน้าแล้วนะครับรวมถึงอาจารย์ดร.ณัฐพลตันตกุลทรัพย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับรวมถึงคนสำคัญในวันนี้ที่สุดนะครับเป็นสารตั้งต้นที่ทำให้พวกเราได้มาคุยกันในประเด็นนี้ครับดร.อเนกชัยเรืองรัตนากรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับอาจารย์ขอบคุณนะครับขอบคุณครับก่อนจะจากกันไปครับเรามีข่าวประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะครับเป็นงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ The Politics of Federalization in Myanmar
คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ The Politics of Federalization in Myanmar ครับในวันพรุ่งนี้นะครับพุธที่3พฤษภาคม2566เวลา 13:00 นถึง 15:00 นงานนี้จัดออนไซต์ด้วยนะครับเชิญที่ห้องร406ชั้น4คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์หรือใครไม่สะดวกชมออนไลน์ได้ครับผ่านช่องทางที่ทุกคนกำลังชมอยู่นี้ Facebook Live ของศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับดิเรกชัยนาม Research Center ครับนี่คือสาระความรู้ที่ศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามพยายามที่จะเอามารวบรวมให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับและทั้งหมดนี้คืองานเสวนาของเราในวันนี้นะครับพบกับสาระความรู้ในครั้งต่อไปของศูนย์ดิเรกชัยนามนะครับสำหรับครั้งนี้ศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามและพวกเราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ